จะมีกี่คนเป็นวีรชนให้ผู้คนเชิดชูในวีรกรรมมาเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะหัวใจรักความเป็นธรรมกลับถูกย้ำถูกไล่ยิงอย่างเลือดเย็นจากเดือนตุลาถึงพฤษภาวันเวลาพิสูจน์หัวใจของมายัดเยียดข้อกล่าวหาเอาปืนไล่ฆ่าพวกมันภาษีของมันลูกหลานมันคำสั่งกูโคตรเลวกว่านี้ยังมีอีกไหมไม่รับไม่มีใจก็ไม่ต้องอยู่เก่งกันเหลือเกินกับคนจะขอบูชาเหล่าวีรชนทุกทุกคนที่ทุ่มทั้งกายทั้งใจให้บ้านเมืองมีความเป็นธรรมมีเสรีประชาธิปไตยโปรดรับรู้ไว้ท่านอยู่ในใจตลอดกาลวันนี้เกี่ยวกับพี่น้องเสื้อแดงเกี่ยวกับคนเสื้อแดงเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องเสื้อแดงแล้วก็เพื่อสำหรับศักดิ์ศรีของคนเสื้อแดงป้าก็เลยเอาเพลงนี้มาเปิดเพราะว่ามันมีความหมายลึกซึ้งกินใจดีนะคะเพลงนี้นะคะเพลงกราบหัวใจของคุณแป๊ะบางสนามเนี่ยป้าชอบฟังมากนะคะก็เปิดฟังบ่อยนะคะวันนี้ก็เอามาขึ้นต้นรายการนะคะหัวข้อประเด็นวันนี้ก็คือคุณเป็นแดงประเภทไหนเพราะป้านี่คือป้ารู้สึกคืออยากจะหยิบยกเอาเรื่องนี้มาพูดนานแล้วไม่ใช่เพิ่งอยากจะพูดนะเพราะว่าป้ารู้สึกว่ามันมีป้าก็ไม่รู้หรอกว่าตกลงคนเสื้อแดงเนี่ยเขาคือพวกเดียวกันหรือเปล่าเพราะรู้สึกว่ามันจะมีการแบ่งกลุ่มแล้วเรียกตัวเองกันหลายลักษณะอย่างที่เห็นนี่แหละซึ่งป้ามองแล้วมันคือขึ้นชื่อว่าเป็นเสื้อแดงนะที่จริงมันก็ต้องเป็นแดงด้วยเหมือนกันใช่ป่ะยกตัวอย่างเช่นอย่างสมมุติว่า
ท่านทักษิณนี่เป็นคนเสื้อแดงเอาพอเราพูดอย่างนี้ปุ๊บพอเราบอกว่าเราที่ชื่นชมนิยมท่านทักษิณอ้าวอีนี่เป็นแดงอวยทักษิณอีนี่แดงอวยทักษิณนะอวยประมาณว่าเราเป็นขาอวยว่างั้นเถอะซึ่งคือยังไงล่ะคือป้าอยากจะบอกว่าคือมันเห็นบ่อยอ่ะบางคนก็ออกมาโจมตีนปช.แบบชนิดที่ไม่รู้ละกูเป็นแดงอ่ะแต่กูคือกูแดงก้าวหน้าพวกมึงรู้ตัวกันหรือเปล่าอ้าวกูเป็นแดงก้าวหน้ากูเป็นแดงแบบที่เลิศประเสริฐสีคือกูไม่ใช่แดงก้าวหลังกูไม่ใช่แดงกระจอกคือกูแดงก้าวหน้านี่กูต้องเกลียดทักษิณกูต้องเกลียดนปช.ซึ่งป้าฟังแล้วป้ารู้สึกเลี่ยนเลยเลี่ยนแบบชนิดที่ว่าคือไม่ใช่ว่าโอเคคือมึงจะเกลียดนปช.นะมึงก็ได้สิทธิ์นั้นเต็มๆมึงจะเกลียดทักษิณมึงได้สิทธิ์นั้นเต็มๆแต่ถามว่าแล้วนปช.กับทักษิณนี่คือเสื้อแดงไหมอ่ะก็แดงอ่ะก็เห็นมั้ยล่ะแล้วทำไมอ่ะมันผิดปกตินิดนึงก็คือมันออกมาเห่าแล้วก็มาหอนมาวิจารณ์กันบ่อยมากนะฮะแล้วก็อย่างล่าสุดเลยไอ้แดงหาแดดนี่ก็เหมือนกันผมเป็นแดงครับผมสู้เพื่อคนเสื้อแดงครับผมเป็นกาดนะครับเคยปกป้องพี่น้องเสื้อแดงมาแล้วนะครับอ่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยคืออยากจะบอกว่าไอ้สรุปอ่ะที่ออกมาประกาศลักษณะเนี้ยคือตกลงต้องการอะไรแล้วผลสุดท้ายนะไอ้ที่มาประกาศเปล่าๆว่าเนี่ยผมเป็นแดงผมไม่ทอดทิ้งแดงผมรักพี่น้องเสื้อแดงสู้เพื่อเสื้อแดงผลสุดท้ายอะไรรู้ไหมพี่น้องจบลงที่การขอแดกการขอเงินนะไอพฤติกรรมแบบนี้ป้าก็รับไม่ได้เหมือนกันคือไม่ใช่ว่าป้าจะออกมาแบบชนิดที่ว่าโอ้โหกูใจดำมากกูต้องโจมตีพวกเสื้อแดงกูต้องอย่างนั้นอย่างนี้คือกูต้องแบบลักษณะที่คือเอาง่ายๆคือป้าฟังแล้วมันยังไงรู้ไหมคะอย่างสมมติว่าคนที่ออกมาประกาศตัวเองว่าผมเป็นแดงปกป้องพี่น้องเสื้อแดงผมเคยถูกยิงมาแล้วเนี่ยเห็นหรือเปล่ายิงมาแล้วนะคือลักษณะพูดเหมือนก็มาตอกย้ำกับเราหรือกับพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงว่าเฮ้ยที่กูออกมาสู้เนี่ยกูสู้เพื่อพวกมึงนะนี่พวกมึงเป็นหนี้บุญคุณกูนะเว้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกูอยากได้อะไรอยากเดือดร้อนอะไรมันเป็นหน้าที่ของพวกมึงนะเว้ยคือมันเป็นลักษณะที่อันนี้เขาเรียกว่าแดงหาแดกซึ่งหน้าสะอิดสะเอียนมากและพฤติกรรมนี่ไม่ใช่ว่าจะมาแค่นี้นะคือพยายามที่จะโยงเอาความเป็นนักต่อสู้ของตัวเองอะแต่จะต่อสู้ลักษณะไหนเดี๋ยวก็ไม่ฟักกิ้งแคร์หรอกเพราะว่าตามความหมายของเรานะจะบอกไว้เลยนะคะคนที่ออกมาสู้เนี่ยแม้คุณจะประกาศตัวเองว่าเป็นแดงหรือเป็นดำเป็นเขียวอะไรก็ช่างนะคะคือออกมาเนี่ยมันออกมาด้วยจิตสำนึกและวิญญาณของตัวเองมันออกมาด้วยจิตสำนึกการออกมาเรียกร้องการออกมาต่อสู้ของพี่น้องเราทุกคนเนี่ยหรือตัวใครก็ช่างนะคะคือคุณไม่ต้องมาอ้างศักดาความเป็นฮีโร่หรือความบาดเจ็บของคุณหรือว่าการเป็นคนเสื้อแดงไม่หักหลังแดงแค่มึงพูดก็รู้แล้วว่ามึงจิตไม่บริสุทธิ์ต่อพี่น้องเสื้อแดงค่ะเพราะว่าไอ้คนที่เขาออกมาสู้จริงๆเนี่ยทุกคนก็สูญเสียทั้งนั้นเนี่ยเสียทั้งเวลาเสียทั้งเผลอๆบางคนแม่งเสียญาติเสียพี่น้องตายหาทิ้งอยู่99ศพที่ราชประสงค์อีกต่างหากมันคือก็บอกแล้วการออกมาต่อสู้เนี่ยทุกคนมาด้วยใจแต่ไอ้คนที่ออกมาทวงบุญทวงคุณกับชาวบ้านชาวช่องเก่านะคะไอ้พวกนี้มันแดงหาแดกแดงขยะแล้วมาประกาศอย่างเงี้ยใครเสียหายเสื้อแดงที่เขามีอุดมการณ์ดีๆปกติเหมือนเราเหมือนท่านสิคะเสียหายนะฮะคือกลายเป็นว่าการออกมาสู้ของมึงเนี่ยหรือของไอ้สัตว์เดรัจฉานพวกเนี้ยคือกลายเป็นว่าคนอื่นๆที่เขาออกมาเป็นเสื้อแดงเหมือนกันหรือมาเรียกร้องความยุติธรรมเหมือนกันที่เขายังอยู่ดีมีสุขคือเขาเป็นหนี้บุญคุณมึงว่างั้นเถอะเพราะถ้าคิดอย่างนี้มึงก็ไม่ต้องออกอะไรมาค่ะเพราะฟังแล้วแบบมันเลี่ยนสะอิดสะเอียนนะคะถึงนะคะวันนี้ก็จะมีเพื่อนผู้ร่วมรายการนะคะโอเคนะคะสักครู่นะคะขอต่อสายก่อนแล้วกันเพราะว่าออกมาวิเคราะห์ประเด็นนี้สักหน่อยเดี๋ยวแดงโลกสวยก็จะหาว่าป้านี่มึงบ่นฮีอะไรมึงด่าคนแสดงคือป้าไม่ได้ด่าคนแสดงนะคะป้ากำลังจะออกมาวิเคราะห์ว่าไอ้พวกที่เป็นแดงๆลักษณะนี้เนี่ยมันคืออะไรแล้วทำไมต้องมาทวงบุญทวงคุณกับเราไปเป็นหนี้บุญคุณแดงพวกนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นี่นะคะขอต่อสายแขกรับเชิญ
คิดว่าเขาคงอยู่ในสายนะครับเพราะวันนี้เราคุยกันไว้ว่าเดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยกันสัมภาษณ์เขาสักนิดนะคะน้องคนนี้ก็เป็นแดงคนหนึ่งเหมือนกันละค่ะก็น้องเขาก็แหนรายการป้าน่ะสลิมสลิมมันก็มาคุยกับป้าค่ะป้าต้องเรียกเออสลุงสลิมไม่มีค่ะรายการป้าค่ะสลิมแม่งก็อยากจะเชิญสลิมมาคุยเหมือนกันน่ะแต่สลิมมันก็สวัสดีนะคะคุณน้องขาตอนนี้อยู่ในรายการแล้วนะคะป้าบ่นไปคนเดียวประมาณ4นาที5นาทีได้ค่ะสวัสดีนะคะคุณน้องขานี่ป้าไม่ได้ยินน้องนะคุณน้องคะได้ยินป้าไหมจ๊ะคือป้าต่อติดแต่ป้าเอ๊หรือป้าจะก็ไม่ได้เรียกผิดสายนะอ้าวยังไงแล้วนี่เรียกมาใหม่นะคะคุณน้องขาลองเรียกมาใหม่น้องเขาอยากจะออกมาร่วมในรายการแสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวขอต่อสายสักครู่นะคะแหมใส่อารมณ์ซะเต็มสตรีมเลยนะป้าของขึ้นไงไอ้พวกแดงหาแดกไอ้พวกแดงแอบอ้างสรรพคุณนะมันมีหลายแดงค่ะคือป้ารู้สึกเลี่ยนรู้สึกสะอิดสะเอียนบอกตรงๆนะคะไม่ต้องเอ่ยชื่อหรอกว่าใครก็รู้กันอยู่แล้วนะพี่น้องนะนะคะเดี๋ยวขอต่อสายอีกรอบหนึ่งไม่ทราบว่าไมค์น้องเขาเป็นอะไรเดี๋ยวนะคะขออนุญาตต่อสายอีกรอบหนึ่งอ้าวเราก็ไม่ทราบเนี่ยน้องลองพูดที่ได้ยินไหมเนี่ยได้ยินป้าไหมจ๊ะคือป้าไม่ได้ยินเสียงน้องนะน้องนะสงสัยจะเป็นที่ระบบเสียงหรือว่าน้องต้องคือน้องต้องไปเข้าไอ้นี่นะคะไปเข้าไอ้Google Chrome นะคะถ้าเกิดเข้า Google Firefox ธรรมดาหรือว่า Google หน้าต่างธรรมดาเนี่ยมันต้องเข้า Google Chrome ค่ะนะคะล็อกอินทาง Google Chrome นะคะน้องเขาไม่มี Skype ค่ะเราก็เลยต้องเดี๋ยวขอต่อสายอีกรอบนะคะก็เราก็อยากให้เขาได้มาร่วมพูดคุยนะเดี๋ยวค่อยดูว่าน้องเขาจะมาได้นะคะคุณน้องขาถ้าเกิดอ้าวนี่มีคนโทรมาอีกแล้วอ่ะสวัสดีจ้ะจ้ะสวัสดีจ้ะอ่ะตอนนี้อยู่ในรายการนะเพราะว่าไม่สามารถติดต่อใครได้ก็เลยออกรายการนะจ๊ะอ๋อชีอ้าวพอดีติดต่อใครไม่ได้ก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรกับใครไว้พูดไปคนเดียวพูดมาได้ประมาณ4นาที5นาทีแล้วก็ติดต่อใครไม่ได้ไงเพราะว่าก็มีคนพี่ไปเดินพี่ไปเดินเพิ่งมาเดินข้างนอกเพิ่งมาอ้าวก็ทักทายหน้าบ้านก่อนก็แล้วกันนะก็สวัสดีสวัสดีนะคะคุณแพรรอดใช่ค่ะคือเราสมมติว่าเราจะเข้า Messenger มาคุยนี่ต้องเข้า Google Chrome นะคะก็ป้าหนิงก็ได้ส่ง Messenger บอกน้องเข้าไปแล้วนะคะพอพิมพ์ข้อความนะคือน้องเขาพยายามจะเข้าร่วมรายการไงแล้วเขาไม่มีเขาไม่มี Skype นะคะก็มีแค่เรา2คนมี Skype ก็คือน้องเขาพยายามก็เมื่อกี้พยายามโทรแต่โทรไม่ติดยังไงฝากน้องช่วยติดต่อกลับมาอีกรอบก็ได้นะคะเดี๋ยวป้าก็จะคุยไปเรื่อยๆนะคะก็นี่แหละมาถึงประเด็นเสื้อแดงเนี่ยมันมีหลายแขนงมีหลายยอดหลายกลุ่มมาถึงประเด็นไอ้เสื้อแดงที่อ้างสรรพคุณประเด็นเนี้ยกำลังพูดและถกเถียงอยู่คนเดียวเนี่ยประเด็นที่แอบอ้างความเก่งความกาจความสามารถของตัวเองอ่ะพี่นันว่าไงไอ้ประเภทที่คือกูเนี่ยสู้เพื่อเสื้อแดงนะเสื้อแดงต้องช่วยกูนะอ่ะพี่นันประเด็นนี้ว่าไงล่ะนี่คืออาหารหมาเป็นเหตุนี่รู้ตัวเปล่าเจ้าเนี่ยเจ้าสร้างอาหารหมาในตำนานนั่นเนี่ยก็คือว่ารู้ตัวเปล่าคือสำหรับความคิดเห็นของพี่นะคือคนที่เขาต่อสู้แล้วเขาเสียชีวิตไปอ่ะก็มีเยอะแยะนะคือเหมือนกับว่าตายฟรีอ่ะคือว่างั้นเถอะขนาดคนที่ตายไปอ่ะก็ไม่เห็นเขาออกมาเรียกร้องอะไรเลยทั้งที่ครอบครัวเขาก็สูญเสียบุคคลซึ่งเป็นที่รักของเขาอ่ะเขาก็ไม่เห็นมีใครออกมาเรียกร้องอะไรอย่างดีก็แค่ครบรอบปีก็มาจุดธูปจุดเทียนรำลึกถึงการจากไปของพวกที่ต่อสู้ก็แค่นั้นเองอ่ะ
คืออันนี้อันนี้กรณีแบบนี้ที่จริงพี่ก็เห็นใจนะคือใครๆมันก็เสียสละกันทั้งนั้นแหละแต่มันอยู่ที่ว่ากรณีของคุณอ่ะคุณจะคิดยังไงคุณจะเอามาแอบอ้างอะไรหรือเปล่าคือถ้าให้เปรียบเทียบนะคนที่เขาต่อสู้มาเป็น10-20 ปีอ่ะเขาก็ไม่เห็นพูดอะไรเลยนะเขาไม่เห็นมาอ้างอวดสรรพคุณว่าอุ้ยฉันสู้มาชั่วชีวิตของฉันเนี่ยฉันมีผลงานดีผลงานเด่นก็ไม่เห็นมีใครมาอวดเลยอย่างอาจารย์หลายๆท่านคือแบบว่ามันไม่ใช่เป็นประเด็นที่จะต้องมาอวดมาโอ้อะไรอ่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าใครหรือว่าเราหรือว่าใครก็ช่างเถอะมันไม่มีใครที่ว่าได้ประชาธิปไตยป่านนี้พวกเราก็ยังต้องนั่งรออยู่เนี่ยรอว่าวันเมื่อวันไหนเราจะได้ประชาธิปไตยทัศเสียทีอะไรอย่างเงี้ยคือก็ได้แต่รอคือเรื่องของเรื่องก็คือมันมีไอ้แก๊งไอ้กลุ่มที่เขาเรียกว่าแดงหาแดกโดยตรงนี่แหละคือจะพูดตรงๆเลยก็คือไอ้ลักษณะที่มาทวงบุญทวงคุณกับพี่น้องเสื้อแดงคนอื่นเนี่ยมันจับอยู่ในกระบวนการของแดงหาแดกค่ะแล้วมันทำมานานแล้วมันไม่ใช่เพิ่งจะเป็นเพิ่งจะทำนะแล้วมันก็แอบอ้างไอ้สรรพคุณความเป็นเสื้อแดงของตัวเองนี่แหละความที่เคยออกไปสู่สมรภูมิคือการออกม็อบนี่แหละไม่ว่าจะเป็นม็อบอักษะหรือว่าม็อบอะไรเดี๋ยวก็ไม่ทราบได้นะคะเคยเป็นกงเป็นกาดอย่างเงี้ยเคยคือเคยได้ร่วมการต่อสู้กับพี่น้องเสื้อแดงว่างั้นเถอะแล้วก็เอาไอ้ประเด็นตรงนี้แหละที่เที่ยวได้ไปแอดพี่น้องเสื้อแดงในโลกโซเชียลโลกเฟซบุ๊กโลกออนไลน์เนี่ยแล้วมันก็กลายเป็นว่ามันคือกลายเป็นว่าพอคุยทุกทีมันจะจบที่เรื่องเงินครับคือไม่ใช่ว่าเราใจดำนะบอกไว้ก่อนนะคือความช่วยเหลือน่ะคือพี่น้องเสื้อแดงที่เดือดร้อนน่ะมันมีการช่วยเหลือกันนี่มันเป็นเรื่องปกติพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่บางครั้งบางคราวน่ะเราก็ช่วยอยู่แล้วนะเพราะเราก็ไม่ใช่ว่าจะทอดทิ้งกันอยู่แล้วแต่ไอ้ประเภทที่มันส่อสันดานเห็นเนี่ยพฤติกรรมก็คือไอ้สัตว์นะค่าห้องก็ขอแดกนะค่าอินเทอร์เน็ตก็ขอแดกขอแม่งทุกเดือนไอ้สัตว์ไม่ใช่ขอครั้งเดียวนะขอแม่งทุกเดือนครับสร้างกระแสขึ้นมากระพือข่าวขึ้นมาเพื่อต้องการขอแดกอย่างเดียวขอแดกอย่างเดียวพี่นันก็โดนมาแล้วนี่โดนทุกคนเนี่ยค่ะแล้วมันมีผู้เสียหายที่เขาอยู่ต่างประเทศหลักๆเลยก็คือพวกที่เขาอยู่ต่างประเทศเป็นแม่บ้านแม่เรือนนี่แหละแม่บ้านแม่เรือนนี่เขาก็ไม่ได้หาเงินกันมาง่ายๆนะจะบอกไว้ก่อนนะถึงอยู่ต่างแดนต่างประเทศเนี่ยเงินทองเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะหากันมาได้ง่ายๆนะครับก็คือว่าการต่อสู้เนี่ยนะแล้วทำไมคุณไม่นึกถึงคนที่ติดคุกบ้างล่ะคะคนที่ติดคุกเนี่ยเขาก็ลำบากเหมือนกันนะไหนเขาจะต้องมาหมดอิสรภาพล่ะเสียเวลาทำมาหากินอีกล่ะวันนึงเขาอยู่ในคุกอ่ะมันสนุกมากนักเหรอเขาต้องติดคุกชนิดที่ว่าไม่น่าจะติดเขาก็ต้องติดเขาไม่ได้ไปฆ่าใครซะที่ไหนตายนะคะและอย่างคดีที่ว่าฆ่าข่มขืนล่ะเขียนออกมากันเยอะแยะนี่ฆ่าข่มขืนติดไม่กี่เดือนก็ออกมาอันก่อความวุ่นวายต่อก่อความเลวระยำกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยอันแรกอันนี้มันยุติธรรมมากนักเหรอคุณต้องนึกถึงว่าคนที่เขาติดคุกอ่ะเขาเสียสละเหมือนกันนะเขายิ่งกว่าเราอย่างเรานี่เราอยากจะไปไหนแล้วก็ไปได้ดังอำเภอใจเรานะไม่มีใครมากักมาขังเราไว้นะแต่อย่างคนที่ติดคุกเนี่ยสุขภาพจิตของเขามันก็ย่ำแย่แล้วไหนเขาจะต้องมาหมดโอกาสหมดเวลาเสียเวลาทำมาหากินอีกล่ะเอออะไรคุณก็ออกมาอ้างแล้วเวลาคนเขาพูดอะไรตอบย้ำของคุณเนี่ยคุณก็รับไม่ได้หาว่าอิจฉาตาร้อนถามจริงเหรอคนที่พวกเรากำลังกล่าวหาเนี่ยมีอะไรให้อิจฉาบ้างคะถามจริงๆขยะไงมีขยะให้อิจฉาไงคือบอกตรงๆเลยนะคนประเภทนี้คือขยะข้างเฟซดีๆนี่เองแล้วก็เป็นขอทานออนไลน์ดีๆนี่เองพฤติกรรมคือมันบ่งบอกเลยนะฮะเพราะว่ามันขอแบบที่นี่แล้วมีพี่น้องที่ได้รับความเสียหายตกเป็นเหยื่อนี่เขาหลังไมค์เนี่ยเขาเสียกันเป็นโอ้โหไม่รู้กี่หมื่นนะคะคนนั้น50 ปอนด์คนนี้10 ปอนด์คือไอ้เหี้ยมึงจะเน้นเฉพาะต่างประเทศด้วยนะคะคือมันจะเน้นคือวาทกรรมวนอยู่เรื่องเดียวคือผมเป็นเสื้อแดงผมสู้เพื่อพี่น้องผมบาดเจ็บมาแล้วผมปกป้องพี่น้องเสื้อแดงนะคือจะบอกตอกย้ำอีกครั้งกรณีแดงลักษณะนี้คือมึงไม่ใช่แดงที่แท้จริงแล้วค่ะแล้วมึงไม่ได้มีอุดมการณ์อุดมส้นตีนอะไรทั้งนั้นค่ะเพ
ราะว่าคนที่เขาเป็นนักต่อสู้จริงๆน่ะคือการออกสู่สมรภูมิเนี่ยการออกมาต่อสู้เนี่ยทุกคนต้องเตรียมพร้อมของตัวเองแล้วว่าถ้ากูไม่ตายกูก็อยู่อ่ะวนมีสองอย่างเนี่ยแต่ถามว่าถ้าเราออกมาแล้วเราบาดเจ็บหรือเราเป็นเหี้ยเป็นแปดอะไรเนี่ยคือคนแสดงที่เหลือเขาผิดไหมจ้ะที่พูดลักษณะนี้มันคล้ายๆกับทวงบุญทวงคุณนึกภาพเห็นไหมประมาณว่าข้าเนี่ยของจริงอ่ะข้าสู้มาอีแดงที่เหลือพวกมึงต้องหนุนกูนะเว้ยอ่ะมึงรู้หรือเปล่าอ่ะมึงไม่หนุนนี่มึงแดงจริงหรือเปล่าอีหางจิตแล้วทำไมคุณไม่นึกถึงพวกที่เขาลำบากยิ่งกว่าคุณน่ะเขาที่ว่าเขาต้องลี้ภัยอ่ะเขาไปลี้ภัยต่างแดนเนี่ยการงานเขาก็ไม่มีทำกระดงกระดาษเขาก็ไม่มีเขาไม่ยิ่งเขาไม่ลำบากยิ่งกว่าคุณหรอกเหรอขนาดเขาลำบากนะเขายังไม่เคยออกมาประกาศหน้าเฟซเลยนะว่าผมต้องการความช่วยเหลือด่วนไม่มีนะทุกเราเนี่ยคุยกันคือพวกเรานี่พวกต่อสู้ด้วยกันพวกเราติดต่อกันอยู่แล้วว่าใครยังไงกินอยู่ยังไงที่พวกเรารู้นะไม่ใช่ว่าไม่รู้รู้ทุกอย่างแต่ว่าไม่มีใครมาขอเราสักนิดนึงไม่มีคือก็อย่างที่บอกนะไอบอกแล้วเป็นเสื้อแดงด้วยกันน่ะขอความช่วยเหลือเดือดร้อนกันพึ่งพากันจริงๆน่ะถ้ามันเหลือบากกว่าแรงอ่ะอันนั้นพี่น้องเขาพี่น้องเสื้อแดงเป็นคนใจดีมีเมตตามากเพราะไม่งั้นน่ะไอเฮี้ยนี้มันคงเอามุกนี้มาหาแดกเป็นปีๆไม่ได้เพราะมันก็มีคนหลงเชื่อโอนส่งอยู่ส่งกินให้มันตลอดซึ่งอันนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวของคนที่เขาส่งแต่ทีเนี้ยมันเสียความรู้สึกของคนที่คือพอมึงไปคุยกับเขาปุ๊บมึงก็ต้องอ้างความดีความชอบตรงมึงเป็นเสื้อแดงตรงมึงออกมาต่อสู้เพื่อเสื้อแดง เหมือนมึงเป็นการทวงบุญทวงคุณนะฮะบางคนไม่รู้ก็โอ้โหน่าสงสารเลยแต่จริงๆแล้วถ้ามองกันดีๆนะก็อย่างที่พินันพูดแหละคือไอ้คนที่มันเป็นแดงน่ะที่อยู่ในประเทศน่ะมันสามารถอยู่กันได้ค่ะพี่น้องเสื้อแดงที่อยู่ในประเทศถ้าคุณไม่ใช่ไอ้ประเภทสันหลังยาวขี้เกียจตัวเป็นขนน่ะขอแม้กระทั่งอาหารหมาน่ะไอสัตว์นะอาหารหมาในตำนานกูขอพูดไว้แค่นี้ก็แล้วกันไอ้เหี้ยไอ้สัตว์คือยังย่อยทุกเรื่องแม่งขอเขาใช่คือก็แล้วแต่จะคิดนะคะจะมาหาว่าพวกเรานี่รังแกเด็กอันนี้ไม่ใช่นะคะที่พวกเราพูดนี่พวกเรามีเหตุมีผลเพราะว่าพวกเราต่อสู้เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เคยจะต้องมาอวดอ้างสรรพคุณนะคะไม่เคยว่ามาอวดว่างว่าอุ๊ยกูนี่ระดับอินเตอร์นะกูนี่มีผลงานโดดเด่นคือพวกเราไม่เคยค่ะแม้แต่การพูดการจาพวกเราก็ย้ำอยู่ตลอดว่าพวกเรานี่คุยสไตล์ชาวบ้านไม่ใช่ว่าเป็นนักปราชญ์เป็นผู้มีความรู้อะไรมากมายที่จะต้องมาพูดคำสลวยสะสลวยให้พวกพี่ๆน้องๆฟังก็ย้ำมาหลายคลิปแล้วว่าพวกเรานี่คุยกันสไตล์ชาวบ้านคือคิดยังไงก็พูดตามความรู้สึกของตัวเองก็แค่นั้นแหละคือจะบอกไว้ตรงนี้ก็แล้วกันใครที่เป็นแม่ยงไม่ยกให้ไอ้เหี้ยนี่คุณก็ได้สิทธิ์นั้นเต็มๆแต่ในกรณีคนที่เขาไม่รู้พฤติกรรมไอ้เนี่ยคือไอ้เนี่ยมันเข้าข่ายลักษณะ18มงกุฎเข้าใจนะเพราะฉะนั้นการที่เราหยิบยกเอาประเด็นนี้มาพูดให้ฟังเนี่ยก็อยากจะเตือนตอกย้ำพี่น้องเสื้อแดงทุกท่านว่าการที่เราเป็นพี่น้องเสื้อแดงร่วมต่อสู้ด้วยกันเนี่ยเราไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณของกันและกันนะคนทุกคนที่ออกมาสู้เนี่ยสู้ด้วยใจออกมาทำกิจกรรมด้วยใจออกคือทุกคนนะมีความเดือดร้อนกันทั้งนั้นแหละถ้าจะพูดถึงความเดือดร้อนน่ะตราบใดที่ประเทศมันปกครองด้วยระบอบเผด็จการน่ะพี่น้องเสื้อแดงที่ลุกกันออกมาเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อใครอันนี้ต้องขอย้ำอีกครั้งเลยนะคนที่เป็นแดงจริงๆอุดมการณ์จริงๆเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อใครทำเพื่อตัวเองและลูกหลานเพื่ออนาคตของประเทศเพื่อสิทธิ์และเสรีภาพของตัวเองแล้วไอ้ประเภทที่พูดถึงเนี่ยที่มึงมาแอบอ้างความดีความชอบไอ้เหี้ยนี่แดงหาแดกเห็นค่ะพี่น้องแต่เขาก็ไม่ยอมรับความจริงนะน้องคือไอ้เรื่องยอมรับความจริงหรือไม่ยอมรับความจริงไม่ว่าแต่มึงอ่ะอย่าเที่ยวได้กลางอย่าเที่ยวอย่าลืมนะไอ้คนที่เขาเคยรู้จักนายคนเนี้ยเขาก็อยู่กลุ่มเดียวกับลุงไม้สีนะเขารู้จักขี้พืชทุกตัวอย่าให้เขาได้ออกมาแฉชื่อและนามสกุลหน่อยเลยนะสงบสติอารมณ์แล้วก็เลิกพฤติกรรมเหี้ยนี้ซะเพราะมันทุเลศคือมันทำให้แดงที่เขาต่อสู้จริงๆเขาเสียชื่อเสียงเสียหายอ่ะมึงก็อ้างความเป็นแดงค่าห้องขอค่าห้องหน่อยไม่ได้ละค่าห้องเดือนนี้ไม่มีละอ่ะ
ถัดมาโอ้ยเดี๋ยวเน็ตจะโดนตัดอีกแล้วอีก 2-3 วันนะครับเดี๋ยวผมสู้เพื่อพี่น้องเสื้อแดงนะครับช่วยค่าเน็ตหน่อยนะค่ะคือมันเลี่ยนมันทุเรศคือมึงนานทีปีหนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกนานทีปีหนน่ะขอความช่วยเหลือกันเนี่ยไม่แปลกไอ้สัตว์ทุกเดือนทุกวีคทุกวันด้วยทุกวันจริงหรือเปล่าพี่นันคือไม่อยากจะเอ่ยชื่อไปดูที่พี่นันแคปเอาไว้ในหน้าเพจของสุนันของสนันนะคะไปดูเนี่ยคือป้าหนิงไม่แชร์มาไม่อะไรมาเพราะว่าป้าหนิงไม่ให้ราคาค่ะคือบอกตรงนะคะก็มีพี่น้องเขาเตือนมาว่าอย่าไปให้ราคาเพราะเป็นแดงหาแดกก็คือเราไม่ได้ให้ราคาแต่เราได้ความหวังดีไงเพราะเราเห็นแล้วพี่น้องที่เขาส่งเสียเงินทองให้เฮียเนี่ยเขาอยู่ต่างประเทศเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาจะรวยกันนะคนอยู่ต่างประเทศนี่แม้แต่ตัวป้าหนิงเองเนี่ยก็ไปขัดกระไดชัยดูส้วมหาเงินค่าอินเทอร์เน็ตหาเงินมาช่วยสนับสนุนพี่น้องเสื้อแดงบางครั้งบางคาคือเราก็ไม่ใช่คนรวยกันน่ะกว่าจะได้มาแต่ละบาทนี่มันเหนื่อยนะแล้วมึงน่ะเป็นลูกผู้ชายอกสามศอกแข้งขาดีทุกอย่างอ่ะมึงอาศัยจังหวะเนี้ยมาประกาศเปล่าๆขอแดกเนี่ยมึงไม่ละอายใจตัวมึงเหรอจ้ะคือคนที่เขาให้มึงนี่เขาให้ด้วยบริสุทธิ์ใจคือเขาคิดว่านั่นน่ะคือน้ำจิตน้ำใจแต่ทีเนี้ยมึงต้องรู้จักพอไอ้เหี้ยมึงรู้จักพอไหมเพราะว่ามันเกินจริงๆนะคะพี่น้องพอคุยใครพบหลังไมค์มาแล้วคือไม่พ้นเรื่องค่าเน็ตนะวนอยู่เรื่องค่าเน็ตวนเรื่องค่าห้องวนเรื่องตกงานไอ้สัตว์กูเห็นแม่งทำงานทุกที่ไม่เคยเกิน3วันอะไอ้คนลักษณะนี้มันเป็นคนประเภทไหนคิดดูแล้วมาแอบอ้างความเป็นเสื้อแดงคือมึงขอแดกมึงอย่าอ้างว่ามึงเป็นเสื้อแดงก็ไม่เป็นไรเหมือนกันนะมึงบอกไปเลยว่ามึงขอทานออนไลน์อาหารหมาตัวจริงก็คือจบว่าสปรัมแลมคือการลูกผู้ชายต้องกล้าที่จะยอมเปิดเผยตัวตนน่ะคือมึงมาแอบแฝงว่ามึงเป็นแดงเอะอะมึงก็แดงนี่แหละที่กูเลี่ยนมากไอ้คำที่มึงออกว่ามึงเป็นแดงอ่ะมึงอ้างว่ามึงสู้เพื่อคนนั้นไอ้เหี้ยมึงไม่ต้องมาสู้เพื่อใครหรอกไอ้สัตว์มันจะไปอ้างสรรพคุณทำซากอะไรฮะเนี่ยคือมันเนี่ยก็ถึงบอกไอ้แดงนี่มันมีหลายลักษณะแล้วมาอีกกลุ่มนึงนะอาเชิญพี่นันอ่ะแล้วก็พอเวลาเราพูดวิจารณ์อะไรหน่อยนะมึงได้จริงมึงกลับมาสู้ที่ไทยสิคือขอตอบหน่อยนะคะถ้าทักษิณกลับนะกลับแน่ค่ะจริงๆทักษิณกลับเมื่อไหร่กูกลับแน่เลยดีไม่ดีกลับเที่ยวบินไล่เลี่ยกันด้วยซ้ำไปให้ทักษิณกลับก่อนสิก็หัดเอาสมองคิดซะมั่งนะว่าสิ่งที่คุณพูดไปเนี่ยนะมันพูดง่ายแต่มันทำยากเพราะว่าการต่อสู้เนี่ยนะไอที่ว่าสู้แบบโง่นี่กูจะเดินไปประจันหน้ามันเลยอย่างนี้แล้วคุณจะสู้ทำไมล่ะคุณก็ต้องมีไหวมีพริบมีอะไรมั่งสิอะไรก็ไม่พูดอะไรแบบกูขอเอาความใส่ใจอ่ะใครจะยังไงก็ช่างอ่ะคือมันไม่ใช่ก่อนจะพูดอะไรคุณต้องคิดหน่อยสิคือฟังนะคือมันมีหลายประเภทและประเภทที่อีกประเภทหนึ่งที่เลี่ยนที่สุดก็คือไอ้ประเภทที่ว่ากูแดงก้าวหน้ากูไม่เอาทักษิณกูไม่ไว้ทักษิณแล้วคิดหรือเปล่าอ่ะทักษิณเขาก็โดนกระทำอ่ะก็นี่แหละที่มันเป็นประเด็นที่หนิงอยากจะมาหยิบยกไงก็ในเมื่อคุณอ้างว่าคุณมึงเนี่ยบอกว่าเป็นเสื้อแดงอ่ะแล้วถามสิว่าทักษิณนี่เสื้อเหลืองเหรออ่ะไอ้พอเรามาออกประเด็นนี้ไอ้สัตว์นี่ไว้ทักษิณเลียกระโปรงทักษิณได้ค่าจ้างเท่าไหร่ได้ค่าจ้างเท่าไหร่ไอ้คนที่พูดมันก็รู้ดีอยู่หรอกแต่มันเสือกสร้างเรื่องของมันเองอะที่จริงมันรู้นะมันรู้เต็มอกแต่มันสร้างเรื่องว่าเรานี่เลียกระโปงเรานี่เป็นสมุนคอยได้รับเศษเงินเศษทองจากทักษิณพูดอย่างนี้พูดได้ยังไงคือจะพูดยังไงลักษณะไหนก็ช่างแต่ถ้าบอกว่าเป็นเสื้อแดงแต่กูเกลียดทักษิณเนี่ยคือมันฟังไม่ขึ้นก็เท่ากับว่ากูเป็นแดงกูเกลียดอีแดงที่เหลือเหมือนกันมันเหมือนกันคือเราไม่ต้องไปฟักกิ้งแคร์หรอกว่าใครหนุนใครคือไม่น่าสนใจที่ประเด็นที่น่าสนใจคือก็ในเมื่อมึงเรียกตัวเองว่ามึงเป็นแดงแต่มึงเกลียดแดงด้วยกันนี่ไอ้นี่กูงงไหมคะคือสรุปแล้วนะน้องสลิมก็ไม่ใช่แดงก็ไม่ใช่คือกูเห่าแม่งอย่างเดียวอะแล้วอย่างนี้มันทำให้ท
านให้อีหนิงเลี่ยนไม่ถามจริงเลี่ยนนะอ่ะก็สังเกตดูดีแต่ไม่อยากเอ่ยชื่อนะมันคงรู้อยู่แล้วแหละว่าเราหมายถึงใครแม่งกัดคนไปทั่วไม่มีเหตุผลแล้วก็เสือกไม่มีจุดยืนด้วยสิมันจะสลิ่มนี่นะอย่างน้อยเขามีจุดยืนนะก็คือภูมิพลไงยังไงมันก็รักพ่อมันอ่ะไอ้ที่มันออกมาด่าพวกเราเปล่าเปล่าพ่ออะไรเพราะพวกเราไปด่าพ่อมันไงก็จุดยืนของมันก็คือภูมิพลแล้วอย่างไอ้พวกที่ว่าออกมาด่าล่ะอ้าวด่าแม่งทั้งเจ้าบางทีแม่งด่าภูมิพลเอาเสือกมาด่าไอ้แดงอีกต่างหากแล้วผลสุดท้ายนี่มันยืนอยู่จุดตรงไหนกันแน่วะเออใช่ก็คือไอ้ชนกลุ่มนี้ก็คือชนเรียกตัวเองว่าแดงก้าวหน้าเกียรติทักษิณเกียรตินปช.ก็นี่ไงถึงบอกว่าตกลงมึงรักใครแบบนั้นน่ะตกลงมึงรักใครอ่ะเจ้าวันดีคืนดีมันก็ด่าภูมิพลเอ้าวันดีคืนดีมันก็ด่าไอ้คนนู้นคนนี้สรุปแล้วไม่มีใครดีอ่ะมีมันดีคนเดียวก็เนี่ยก็คือก็แล้วมันมีอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เกียรตินปช.กลุ่มที่ด่านปช.เกียรตินปช.อันนี้ป้าหนิงก็คือป้าหนิงเนี่ยบอกตรงเลยคือจะให้ป้าเนี่ยเป็นแดงก็ได้เป็นดำก็ได้เป็นเหลืองก็ได้แต่ขอบอกไปก่อนเลยว่าป้ายืนอยู่บนความยุติธรรมไว้ล่วงหน้าเลยเรื่องอื่นป้าไม่สนหรอกจะเป็นสีอะไรก็ช่างแต่ต้องให้ความยุติธรรมอย่างกรณีที่มาจงใจเกียรตินปช.แต่เรียกตัวเองมาแดงนี่ก็ฟังไม่ขึ้นเหมือนกันนะมันสรุปแล้วคุณเป็นใครอ่ะแล้วคืออะไรหรอคุณเป็นแดงก็นปช.ก็แดงแต่คุณก็เกลียดนปช.นี่ก็อีกอันหนึ่งเหมือนกันที่เราไม่เคยเข้าใจเลยว่าคนพวกนี้ต้องการอะไรกันแน่สรุปจุดยืนคืออะไรจุดยืนคืออะไรกันแน่นี่แหละที่มันทำให้คนมันแยกกันเป็นหลายกลุ่มหลายขบวนทั้งที่แอบอ้างว่าตัวเป็นแดงแต่ซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่ามันแดงอะไรจ้ะเออมันคือแดงอะไรมันแดงลักษณะไหนมันแดงคือเอาง่ายๆก็แล้วกันถ้าเราจะพูดแบบความเป็นธรรมตรงๆเลยอ่ะคือถ้าคนที่มีอุดมการณ์จริงๆน่ะอย่างป้าหนิงเนี่ยอย่างพี่นันอย่างเงี้ยคือเราไม่ต้องเป็นแดงก็ได้ไม่ต้องเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้คุณให้ความเป็นธรรมกับคนในกลุ่มคุณน่ะมันถึงจะคุยกันรู้เรื่องไอ้เหี้ยไอ้อะไอ้ทักษิณแม่งไม่สู้กลับไปสู้ไปแม่งไม่สู้มันไวไปกลับไปไอ้มันสบายมันหลอกเสื้อแดงมาตายคือไอ้วาทกรรมสถุนจะปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยคือมันฟังไม่ขึ้นอ่ะจ้ะมันฟังไม่ขึ้นรู้ได้ไงว่าเขาสู้ไปอวยไปเคยไปนั่งอยู่ประชุมหรือนั่งคุยกับเขาตัวเป็นๆหรอเคยรู้เคยเข้าไปอยู่นั่งอยู่ในหัวใจของเขาเหรอเพราะว่าคือถ้าเราจะมองแบบความเป็นจริงเนี่ยคือเขาจะทำอะไรเขาต้องบอกเราหรือเปล่าเขาต้องรายงานคุณไหมเขาต้องรายงานพวกเราไหมหรือว่าต้องรู้ได้ไงว่าเขาไม่สู้เนี่ยนี่มันก็เป็นประเด็นเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือประเด็นที่ว่าเอ้าจะสู้แต่ไปด่าคนอื่นว่าเขาไม่สู้เฮ้ยมึงก็ไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะก็ไม่มีใครบังคับนะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะแล้วการที่ออกมาสู้ยังไงอ่ะไปยิงกระบาลให้ภูมิพลตายหาแล้วเหรอพาไปไล่ไอ้คสช.ลงจากอำนาจได้แล้วเหรอนี่ค่อยมาคุยสรรพคุณนะจะบอกไว้ก่อนนะแต่ถ้าไม่ใช่แล้วจะมาด่าคนนั้นว่าเขาไม่สู้คนนี้ไวไปคนนั้นสู้ไม่จริงคนนี้ไม่มึงรู้ดีได้ไงอ่ะแล้วขอถามหน่อยนะพวกสลิ่มทุกคนเลยนะขอถามหน่อยว่าแผ่นดินไทยนี่เป็นของทักษิณใช่ไหมของทักษิณคนเดียวใช่ไหมเอาอันนี้มันไม่เกี่ยวสลิ่มนะเพราะสลิ่มมันก็สลิ่มแผ่นดินนี้เป็นของพ่อมันคนเดียวอยู่แล้วสลิ่มนะก็เสื้อแดงด้วยไงของทักษิณคนเดียวใช่ไหมคือว่าถ้าทักษิณไม่สู้นี่คนทุกคนก็ไม่สามารถสู้ได้คิดอย่างนี้ใช่ไหมล่ะก็นี่แหละคือมันเป็นความคิดที่เหมือนอนุบาลเข้าใจว่ามันเหมือนอนุบาลเหมือนประเภทที่ว่าแม่ไม่สู้มีรวยมีเงินเอาแล้วมึงอะทำอะไรคือมึงทำไมเหรอถ้ามึงจะเรียกร้องอะไรอะทำไมมึงก็ต้องไปนั่งรอคนอื่นแหกดากรอคนอื่นหรือแล้วก็ไปโทษคนอื่นมึงบ้ากันหรือเปล่าวะคือถ้ามึงใจไม่เด็ดไม่แน่วแน่พออีสัตว์นั่งอยู่บ้านดูทีวีนอนเฮียกกลูกกกผัวถูกหรือเปล่านะคือคนที่ออกมาทำตรงนี้หรือไม่ออกคือคนที่ออกมาทำก็มันอยู่ที่สิทธิ์ส่วนตัวเขาคนที่เขาไม่ออกมาทำอะไรเลยก็สิทธิ์ของเขาเหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้คือมันเป็นเรื่องส่วนตัวของทุกคนที่คนแบบรักประชาธิปไตยหรือเปล่า
อยากจะได้สิทธิ์และเสรีภาพของตัวเองหรือเปล่าคือที่เราทำเพื่อตัวเองนะแต่คุณไม่ต้องมาประกาศว่าเออทำเพื่อคนนั้นไอ้บ้ามึงไม่ได้ทำเพื่อกูเพื่อใครมาแล้วค่ะจะว่าไปแล้วอ่ะทักษิณนะก็ไม่ใช่ว่าจะโอเคทักษิณนี่รวยก็จริงนะแต่ไม่ใช่ว่าท็อปของไทยแลนด์นะจ๊ะบอกไว้ก่อนคนที่รวยยิ่งกว่าทักษิณก็มีคือถ้าคิดว่าจะอ้างไอ้เรื่องเงินอ่ะทักษิณก็มีเงินน่ะเค้ามีกองเค้ามีทุนเค้ามีทุนเค้าหนาน่ะถ้าจะสู้ทําไมเค้าไม่สู้ทั้งที่เค้าก็รวยคือคนที่รวยกว่าทักษิณน่ะทําไมไม่ไปเรียกร้องเค้าบ้างล่ะอย่างใครนะที่ว่ารวยPC หรือว่าอะไรพี่ก็ไม่ถูกCP คือนั่นแหละเขาก็รวยเหมือนกันเขารวยแต่เขาเป็นขาอวยไงก็ไปขอเขาก็ไม่ได้เป็นไรมาคือจะบอกไว้ตรงๆเอางี้กันแล้วกันคือมันสรุปง่ายๆถ้าใครจะทำอะไรทำไปใครมีกำลังอยากจะเรียกร้องอะไรทำไปเพราะนี่มันเป็นสิทธิส่วนตัวของทุกคนในระดับสากลหรือที่ไหนก็ช่างโดยเฉพาะประเทศที่เสรีแล้วโดยเฉพาะยุโรปเนี่ยการที่เขาออกมาก่อม็อบหรือออกมาเรียกร้องอะไรถือป้ายหรือจัดกิจกรรมอะไรก็ทั้งคือทุกคนออกมาด้วยตัวเองทั้งนั้นคือถ้าคุณจะมาบอกว่าเฮ้ยคนนั้นก็เป็นคนจ่ายค่านั้นค่านี้ออกมาอันนี้คือมันเป็นเรื่องตลกเลยแหละเพราะว่าคือการเรียกร้องการที่เราจะทำอะไรลักษณะแบบนี้คือเราเรียกให้ตัวเองอย่างสมมติว่าอยากได้ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นหรือว่าอยากได้อะไรคนที่นี่เขาก็ทำเขาก็มีม็อบตลอดนะก็จะมีม็อบประท้วงมีม็อบถือป้ายเรียกร้องตลอดแต่ถามว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะต้องมีกองทุนสนับสนุนไหมไม่ต้อง ออกมาด้วยใจทั้งนั้นแหละค่ะออกมาด้วยตัวเองทั้งนั้นแต่ว่าคนไทยนี่มันติดนิสัยตรงที่ว่าต้องต้องคนนั้นเป็นนายทุนต้องคนนี้รวยต้องมาเปิดนำหรือต้องโอเคการต่อสู้มันต้องมีผู้นำอยู่แล้วอ่ะมันก็ต้องมีแต่ทีนี้ว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นนปช.เนี่ยที่ไปโจมตีด่าว่าเขาไม่สู้ไม่จริงไม่ยอมลุกขึ้นมาสักทีไม่อะไรเพราะว่าเขามีบทเรียนแล้วไงลุกมากี่ครั้งมันก็ไม่ได้อะไรไงแล้วครั้งนี้มันมีทหารคือเราต้องดูเหตุการณ์ด้วยไม่ใช่ว่าเราจะไปใส่ร้ายหรือกูจะด่าอย่างเดียวเราจะไปคอยแต่เราต้องดูด้วยเหตุการณ์ว่ามันมายังไงไปยังไงนะแล้วเราไปตัดสินแทนเขาซะแล้วว่าเขาไม่สู้ไม่จริงอย่างนี้มันไม่ใช่นะอย่างนี้มันไม่ได้นะจ้ะอย่างนี้มันไม่ถูกอ่ะถูกป่ะล่ะพี่นันจริงเพราะฉะนั้นคือใครไม่ทำก็ไม่แปลกทำไปแล้วก็ยังมาแอบอ้างว่าตัวเองเป็นแดงอย่างนั้นแดงอย่างนี้แดงคือมันเลี่ยนฟังแล้วเลี่ยนบอกตรงแล้วกันโดยเฉพาะอีแดงหาแดกนี่กูยังไม่ไปไหนนะเพราะสะอิดสะเอียนมากเลยแดงหาแดกคือทุเลศในสายตามากค่ะไอสัตว์นะเป็นผู้ชายอกสามศอกแข้งขามือตีนดีกูน่ะอีหนิงน่ะแกจนปูนเนี้ยกูต้องไหนจะต้องมาจัดรายการเพื่อพี่น้องประชาชนไหนจะต้องออกไปขัดกระดายชัยรูส้วมไหนจะต้องดูแลครอบครัวที่บ้านถามว่าสิ่งเหล่านี้ขนาดกูเป็นผู้หญิงแก่ๆกูยังไม่เคยออกมาขอทานเขาแดกหรือมาโอดครวญถึงการกระทำของตัวเองเลยจริงมากพี่นันเพื่ออะไรอ่ะที่ทำมาน่ะคือถ้าไม่มีกำลังหรือไม่มีแรงอ่ะมึงก็ชัตเตอร์ฟักกิ้งอัพนั่งอยู่บ้านไปเลยไม่มีใครเขาว่าอีบ้า มึงเอไออ่ะอ้างความเป็นแสดงอ้างเคยเป็นกาดอ้างเคยถูกยิงอีเหี้ยก็บอกก็ถึงว่าคนที่ลำบากนะเขาลำบากตั้งเยอะเขาก็โดนกระทำเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ให้ความสนใจในด้านที่เขาเคยต่อสู้อันนี้ก็เห็นอยู่ว่าเขาก็อยู่ในสนามจริงเหมือนกันแต่ว่าคือคุณก็ต้องนึกถึงคนอื่นเขาบ้างคนที่อยู่ในสนามจริงไม่ใช่มีคุณคนเดียวนะมันมีเยอะแยะมากที่ว่าไอ้ตอนโดนสลายชุมนุมเมื่อปีที่ผ่านมานั่นน่ะมากมายหลายชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะตัวคุณแต่ก็เห็นแต่คุณคนเดียวนี่แหละที่ออกมาประกาศเปล่าๆนะโอ๊ยบาดเจ็บมากกูโดนยิงมาใช่แล้วคนที่กูตายไปหลายญาติพี่น้องเขาก็ยังอยู่เขาก็ยังเสียอกเสียใจอ่ะครับนี่แหละครับอ้าวพี่นันเดี๋ยวขอพี่นันไม่ได้ยินเพราะว่าพี่นันอยู่ในสายสกายตอนนี้โทรน้องเขาติดแล้วพี่เดี๋ยวจะขอคุยกับน้องแต่พี่ก็ยังกาสายไม่ได้นะพี่นะคือพี่ต้องเปิดฟังหน้า YouTube แล้วจะได้ยินเสียงน้องครับพี่นันอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวส่งลิงก์ให้แต่ว่าเวลาพี่ฟังใน YouTube พี่ก็ดับไมค์เพราะเสียงมันจะสะท้อนน้องได้ยินป้าชัดไหมชัดครับแต่น้องนี่เสียงค่อยมากช่วยเร่งเสียงได้ไหมคะหรือว่ายังไงคะ
จ้าเพราะว่าอยากจะให้มาร่วมพูดคุยน้องเขาก็มีความตั้งใจว่าอยากจะมาร่วมพูดคุยกับเราเสียงยังเบาอยู่ค่ะคุณน้องค่ะยังเบาเลยครับค่ะคิดว่าผู้ฟังทางบ้านแทบจะฟังไม่ได้ยินเลยค่ะคุณน้องได้ยินชัดหรือยังครับดีขึ้นนิดแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดกันเลิศเลอเพอร์เฟกต์นี่ใช้ iPad หรือว่าโทรศัพท์โทรคะโทรศัพท์โทรครับอ๋อตอนนี้ยังอยู่ที่อยู่หน้างานอยู่เลยครับยังไม่ได้กลับครับอ๋อแล้วเข้าบ้านกี่โมงคะตอนช่วงนี้คือผมรองานชุดนี้เสร็จก่อนนะครับเพราะว่ารอส่งงานตอนเช้าครับอ๋อเสียงมันก็เลยไม่ค่อยแจ่มแต่ก็โอเคแล้วประเด็นเรื่องอยากให้น้องออกความคิดเห็นมาได้เลยจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดสัญญาณมันตัดอีกก็คือเกี่ยวกับประเด็นของเสื้อแดงที่ต้องแอบอ้างบุญอ้างคุณในการต่อสู้กับคนแล้วก็เที่ยวได้ขอเงินคนเนี่ยอยากให้แสดงความคิดเห็นประเด็นลักษณะนี้หน่อยว่าไม่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มแรกเราจะสู้จริงๆเนี่ยหนึ่งเจตนารมณ์เราต้องมีก่อนใช่ไหมครับพี่หนึ่งครับค่ะเจตนารมณ์ต่อสู้เราต้องมีก่อนใช่ไหมครับค่ะอันดับสองรองลงมาคือเราต้องเตรียมพร้อมคืออะไรกำลังทรัพย์ส่วนตัวว่าเราพอมีจะใช้ได้แค่ไหนโดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นหรือเดือดร้อนใครเป็นแต่ว่าถ้าเราเดือดร้อนจริงๆขึ้นมาเนี่ยโอเคอาจจะขอได้บ้างเล็กน้อยบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ขอทีๆขอบ่อยๆขอเรื่อยๆเพราะว่าถ้าทำนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเขาเห็นเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่อุดมการณ์แล้วมันเป็นหากินทางนี้แล้วใช่ไหมครับใช่จ้ะแล้วเป็นแบบนี้ไปแล้วแล้วอย่างผมเนี่ยโอเคเคยอยู่ครั้งหนึ่งคือช่วงที่ผมโดนเรียกตัวเพื่อโดนจับคืออีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผมก็หนีไปอยู่ตาข้ามเขตไปอยู่แถวฝั่งลาวค่ะช่วงนั้นปุ๊บผมไปรูปเนี่ยเอาผมมีส่วนตัวผมไปแล้วชุดหนึ่งก้อนหนึ่งอ่อนข้ามไปแล้วบังเอิญผมไปประสบอุบัติเหตุขากับแขนผมหักแล้วก็เงินส่วนตัวผมไม่พอในการรักษาผมก็คิดอยู่ไอ้คันยังไงดีนะก็มีพี่ท่านหนึ่งที่ต่างประเทศเขาบอกว่าเราลองเรียรายดูสิเราขาดเหลือเท่าไหร่ตอนนั้นผมขาดเหลือมาอยู่ 9,500 ผมก็เลยลองไปครั้งหนึ่งผมก็บอกตอนทำเรื่องไปเนี่ยผมบอกว่าผมได้ครบเมื่อไหร่นะ 9,500 แล้วผมจะปิดแล้วผมไม่รับเลยบังเอิญลุงยิ้มลุงยิ้มตาสว่างที่อยู่เชียงภาคเหนือนะครับค่ะเขาติดต่อมาว่าลุงจำได้ว่าเราเป็นใครเราเคยอยู่ตัวช่วยงานทางนี้อยู่เดี๋ยวมาเอาผมดูรายการเอาบัญชีมาลุกโอนให้พอผมรู้ว่าคุณลุงยิ้มเขาจะโอนให้ใช่ไหมฮะผมเลยพบไปว่าผมไม่ต้องการรับเงินที่จะเลี่ยนรายแล้วนะครับเพราะว่ามีทางนี้เขาจะช่วยเหลือผมแล้วผมก็เลยปิดบัญชีเลี่ยนรายไปเลยแล้วต้องยิ้มก็ให้เงินให้ผมมา9,500ในการรักษาผมเป็นส่วนผมขายปกติฮะแล้วตอนนี้ตัวอย่างได้ตอนนี้ก็ลุงยิ้มกับผมก็ติดต่ออยู่ตลอดนะฮะไม่ได้ทิ้งหายตายจากที่ไหนแล้วหลังๆนี่แกเป็นก็ผมก็พอมีเริ่มพอมีแล้วกับเธอคือลุงยินเขาแนะนำว่าให้กลับมาเมืองไทยซะให้มาจัดการให้ถูกต้องก่อนพาทนายไปอะไรไปปุ๊บเนี่ยไปแบบเข้าไปเนี่ยเสียงขาดไปนิดนึงนะคะคุณน้องคือเขาจะให้เราเซ็นเอกสาร3-4 อย่างอ่ะค่ะคือห้ามออกตัวต่อหน้าและรับหลังค่ะแต่ก็ผมก็รับหลังเรื่อยอ่ะแต่ตอนหน้าบางทีคงบางทีผมก็ทำไม่ได้ตอนหน้าไม่งั้นผมก็โดนอีกรอบนะครับที่ตอนที่เขาเป็นไปให้เขาค่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวป้าขับจังหวะนิดนึงน้องโดนคดีอะไรคะน้องหาครับอะไรนะครับโดนคดีอะไรคะข้อหาอะไรคะถูกโดนก็คือตอนนั้นผมขึ้นเวทีฮะแต่เขาเรียกคนที่เคยขึ้นเวทีไปทั้งหมดนะครับสมัยตอนที่อยู่อักษะครับผมขึ้นทั้งเวทีกลางแล้วก็เวทีนอกฮะแล้วผมมีรายชื่อในรายชื่อตอนเรียกตัวไปรอบที่4ครับแล้วตอนนี้คิดยังไงคะจะกลับไปเมืองไทยไปสู้คดีใช่ไหมคะหรือว่ายังไงคะ
ข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วอยู่เมืองไทยแล้วครับตอนนี้ครับอ๋อนี่สายตรงจากเมืองไทยโอ้ขอโทษค่ะแค่เพียงเพราะว่าใช่ครับใช่ครับผมก็รับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปเซ็นเอกสารที่เขาให้เราเซ็นให้แต่ก็มีขู่บ้านเล็กน้อยแค่ตรงนั้นแต่ว่าจะทำอะไรไม่ได้เพราะว่าทางผู้ใหญ่ทางนี้เขาก็แนะนำมาอะไรมาครับอ๋อก็คือดีใจด้วยนะคะที่ว่าไม่ต้องมีการโดนคุมขังโดนอะไรเพราะว่าคือพี่น้องเสื้อแดงเรานี่ก็เป็นฝ่ายโดนตลอดใช่ครับใช่ครับก็บังเอิญได้ผู้ใหญ่หลายๆท่านนะที่ช่วยเหลือเราไว้ตรงนี้ด้วยนะครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่หลายท่านด้วยที่เมืองไทยนะครับก็ตอนแรกผมก็คิดว่าผมก็คงไม่ได้กลับแล้วตอนแรกที่ไปแต่ที่ออกไปจากเมืองไทยตอนแรกผมว่าคงไม่ได้กลับมาแน่ๆแหละตอนแรกก็ตัดใจแล้วก็ได้ตอนเรามีผู้ใหญ่ติดต่อมาแล้วก็ลองดูว่าจริงหรือเปล่าไหนๆก็เขาอยากกลับบ้านนะครับเพราะว่าครอบครัวเขาอยู่นี่หมดเขาอยากกลับบ้านเลยอ่ะลองดูเมื่อถึงถ้าไม่จริงก็ช่างเขาช่างมันถือว่าโดนหลอกไปถึงเวลาก็ช่วยได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นเองครับอย่างนี้ขอชื่นชมน้ำใจลุงยิ้มตาสว่างเลยนะอันดับแรกเนี่ยป้าก็รู้จักชื่อเสียงผ่านเฟซก็ถือว่าเป็นนักต่อสู้ที่น่าชื่นชมคนหนึ่งเหมือนกันใช่ครับน้องเนี่ยอยากจะให้แสดงความคิดเห็นอีกประเด็นตรงที่ว่าก็อย่างที่บอกน่ะการออกมาต่อสู้ของพี่น้องเสื้อแดงน่ะคือทุกคนออกมาด้วยใจใช่ไหมหรือว่าออกมาเพราะต้องการอะไรในเมื่อมันมีลักษณะการเรียกร้องตลอดเลยเรื่องค่าจ้างเงินอะไรใช่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้หวังเงินทองตรงนี้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเราหวังแค่อนาคตลูกหลานเราเพราะว่าเราไม่อยากให้รุ่นหลานเราที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยแย่กว่านี้แย่กว่าที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ที่ออกมาคือเราออกมาตรงนี้ต้องการอยู่ตรงนี้นะฮะไม่ใช่เราออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องได้5 ล้าน 10 ล้าน 100 ล้านจากคนนี้เขาก็มีใครให้เราไปเราไม่มีแต่เราควักของเราเองส่วนตัวถูกไหมครับมีแต่เราควักของเราเองส่วนตัวค่าเดินทางค่าน้ำมันรถค่าติดต่อสื่อสารค่าจ่ายต่างๆค่ากินมีแต่เราควักของเราเองส่วนตัวทั้งนั้นถามว่ามีใครมาให้เราไหมตรงนี้ไม่มีครับก็อย่างล่าสุดก็เห็นทางรถฉัตรวดีใช่ไหมฮะถ้าจำชื่อก็ไม่ผิดใช่ไหมฮะจำใช่ค่ะเห็นต่อว่าว่ารับงานมาทักษิณให้มาเท่านี้นะต้องทำตามออเดอร์เขาไม่งั้นเขาไม่จ่ายเงินให้ก็ไม่เห็นได้สักบาทจากท่านทักษิณเพราะว่าเราถือว่าเราออกมาเราไม่เกี่ยวกับทักษิณทักษิณก็คือผู้ถูกกระทำคนนึงแต่ว่าเขาถูกกระทำเป็นรูปธรรมมากกว่าเราแค่นั้นเองเพราะขนาดทักษิณเพราะว่าท่านทักษิณเองยังขับประเทศไม่ได้เลยขนาดอยู่ต่างประเทศปุ๊บเนี่ยท่านยังโดนอย่างนู้นอย่างนี้จากเมืองไทยไม่รู้เท่าไหร่ถูกไหมครับถูกค่ะดังนั้นทักษิณก็แค่เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนผู้ถูกกระทำคนแรกแต่อาจจะไม่ใช่คนแรกในประเทศไทยก็จริงแต่เป็นคนแรกที่เป็นรูปธรรมให้คนหลายๆคนลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาต่อสู้ในเรื่องนั้นถูกไหมครับถูกค่ะอบพูดถูกมากเลยค่ะคุณน้องคือว่าแต่พอเราพูดอย่างนี้ลักษณะนี้ปุ๊บมันก็จะมีพวกแดงโลกสวยหาว่าเราอวยทักษิณนี่มุกนี้วาทกรรมนี้ได้ยินประจำค่ะครับครับค่ะวันนี้ถามว่าท่านนักศึกษาผมติดต่อกันหรือเปล่าก็เคยอยู่ครั้งหนึ่งสมัยตอนที่ยังไม่มีการปราบล่าสุดนะฮะไม่มีการรัฐประหารล่าสุดก็เคยอยู่ครั้งหนึ่งแต่ว่าติดต่อคือในกลุ่มไม่มีการติดต่อส่วนตัวคือติดต่อกันในกลุ่มตอนอยู่ช่วงหลังวีพีแค่นั้นเองฮะแต่ว่าแต่ติดต่อคือท่านมาให้กำลังใจแต่ถามว่ามีท่านบอกว่าทำให้เสร็จนะจะได้เท่านู้นนะได้เท่านี้นะจะเอาเงินมาให้นะไม่เคยได้ยินครับครับพูดเลยผมไม่เคยได้ยินค่ะเพราะหลักๆ ก็คือใช้ชวนส่วนตัวกันทั้งนั้นครับแต่ถามว่ามีใครได้หรือเปล่าตรงนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันครับแล้วไอ้ประเด็นที่ป้ากำลังเป็นประเด็นอยู่กับในขอทานอาหารหมาในตำนานเนี่ยเราคุยกันนอกรอบรู้สึกว่าจะเป็นกลุ่มของน้องนี่แหละที่ได้รับเคยให้ความช่วยเหลือกับนายคนนี้ไปก็เสียหายกันไปหลายหมื่นใช่ไหมคะ
ก็โดยประมาณ60,000 กว่าเกือบ70,000นะครับที่ผมสอบถามมารวบรวมมาครับเพราะว่าแต่ละคนก็เห็นเขาบอกแต่ละคนก็ได้ไปคุยนอกรอบกับทางนู้นนะฮะแต่แรกที่เขาคุยกับทางนู้นอยู่เห็นเขาบอกน้องตอนน้องนะก็คุยดีนะฮะว่าเดือดร้อนอารมณ์อย่างนู้นแต่เราอย่างนี้เคยไปสู้อย่างแบบนู้นแบบนี้เคยอะไรประมาณนั้นผมก็ไม่แน่ใจคุยกันขนาดไหนเขาก็โอนไปให้มั่ง20 ปอนด์มั่งคนนี้20 ปอนด์บางคนนี้50 ปอนด์มั่งบางคนโอนไปให้100 ปอนด์มั่งอย่างเงี้ยแล้วหลังๆพอเริ่มรู้ว่ามันไม่ถูกต้องแหละเพราะว่าเฮ้ยทำไมคนพอหลังๆเริ่มแชร์กันแชร์ข้อมูลกันอ๋อก็มีการในในกลุ่มนี้อ๋อคือมีการกลุ่มที่เคยเสียไป60,000-70,000ก็มีการรู้ตัวไหวตัวทันแล้วเลิกส่งได้ใช่ไหมคะหรือว่าไงคะใช่ครับใช่เลิกแล้วครับลบส่งเรียบร้อยแล้วครับค่ะแต่เห็นเขาบอกว่าอะไรถ้าเขาต้องมีส่งหลังไมค์มาขอเพิ่มนะฮะแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาก็เฉยไปเพราะว่าเขาไม่ให้แล้วอืมคือป้ามองอย่างนี้คือมองตรงนี้มองตรงที่ว่าแอบอ้างความเป็นแดงแอบอ้างการต่อสู้คือมันไม่ถูกต้องแล้วก็มันไม่ยุติธรรมกับแดงคนอื่นใช่ครับเพราะว่าหลายคนที่ออกหน้ามากกว่าน้องสองคนนั้นผมไม่จำชื่อไม่ได้หลายคนที่ออกหน้ามากกว่าเสียสละมากกว่าโดนคดีไม่รู้เท่าไหร่นะฮะอย่างทุกวันเนี่ยก็มีหลายคนที่ยังโดนคดีอยู่แต่ออกหน้าอยู่อะไรอยู่ก็ไม่เห็นได้เรียรายจากใครเลยไม่เห็นได้ใช้เงินใช้ทองจากใครเลยนอกจากของเขาเองทั้งนั้นใช่ค่ะถามว่าบุญคุณมีไหมตรงนี้ว่าบุญคุณตรงไหนฮะในเมื่อคุณไม่ได้ออกหน้ามาเต็มตัวคุณแค่บอกว่าคุณเคยทำตรงนู้นนะตรงนี้นะแต่คุณเคยทำจริงหรือเปล่าใครเห็นหรือใครเห็นมั่งก็หลักฐานไม่มีตรงนี้มันอาจมันคือพูดได้ว่าแอบอ้างหากินหรือเปล่าฮะเราสันนิษฐานตรงนี้ได้แอบอ้างหากินหรือเปล่าเพราะไม่มีใครรู้ว่าคุณทำจริงไหมไม่ได้ว่าแต่ว่าคุณบอกว่าคุณเคยทำนะเอารูปนู้นมารูปนี้มาถ่ายให้ดูแต่ว่าคุณถ่ายรูปนู้นรูปนี้เนี่ยมีใครรู้ไหมว่าคุณเป็นตรงนั้นจริงๆนอกจากตัวคุณเองไม่มีถูกไหมครับถูกค่ะแต่คือถึงจะเคยทําหรือว่าเคยออกมาร่วมม็อบหรือว่าร่วมต่อสู้ร่วมขึ้นเวทีร่วมทํากิจกรรมฝ่ายพี่น้องนักต่อสู้ชาวแสดงทุกคนน่ะแต่ป้ามองว่ามันไม่ใช่เป็นบุญเป็นคุณของกันและกันมันเป็นหน้าที่ของทุกคนไงมันเป็นหน้าที่ที่แต่ละคนเสียสละทั้งนั้นครับไม่มีคุณต่อใครครับพรุ่งนี้เพราะว่าที่ออกมาตรงนี้คือคุณยอมเสียสละยอมเสียสละความสุขส่วนตัวยอมเสียสละชีวิตส่วนตัวคุณยอมเสียสละชีวิตส่วนตัวก็สบายครอบครัวของคุณต้องเสียสละเงินทอนที่คุณหามาด้วยตัวคุณเองออกมาเองไม่มีใครบังคับคุณให้คุณออกมาตรงนี้คือการเสียสละนะฮะไม่ใช่การสร้างบุญคุณต่อใครเพราะคุณทำไปปุ๊บเนี่ยอันก็คือเพื่อลูกหลานคุณในอนาคตญาติพี่น้องคุณในอนาคตคือคุณวางรากฐานอนาคตให้ลูกหลานญาติพี่น้องเพื่อนพ้องในอนาคตของคุณเองที่คุณออกมาตรงนี้ก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องมากเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวป้าต้องเข้าสายกับพี่นันต่อค่ะเพราะว่าก็วันหลังเราก็ร่วมมาแสดงความคิดเห็นกันใหม่นะเพราะว่าค่ะอยากให้น้องติดสกายอ่ะเพราะพี่นันแกก็อยากร่วมพูดคุยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้โทรศัพท์ไอ้เครื่องหลักผมมีปัญหาครับแล้วเครื่องนี้ใช้สกายไม่ได้ครับเดี๋ยวผมใช้ได้ยังไงติดต่อยังไงเราก็ยังติดต่อกันหลังบ้านอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเพราะงั้นเดี๋ยววันไหนเรามีประเด็นที่น่าสนใจเดี๋ยวป้าจะขอเชิญอีกนะคะคุณน้องค่ะครับผมได้ครับโอ้ยขอบคุณมากครับคุณน้องแล้วคุยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็โอเคนะคะพี่นันยังอยู่ป่ะเอ่ยจ้าจ้าคิดว่าพี่นันไม่ได้ยินจริงหรอไม่ได้ยินไม่ได้ยินเพราะพี่นันพี่นันนี่เข้าสกายน้องเขาเนี่ยเข้าทาง Messenger นะครับเพื่อนๆเพราะว่าคือน้องเขาก็เคยขึ้นเวทีจนต้องหนีหัวซุกกุซุนแล้วก็ตอนนี้ก็ไปสู้คดีก็อย่างที่น้องเขาเล่าก็ไม่ทราบว่าทุกคนได้ยินชัดไหมแต่ว่าประเด็นก็คือนี่ค่ะก็เป็นผู้เสียหายในกลุ่มของน้องเขาเนี่ยก็เคยโดนไอ้อาหารหมาในตำนานต้มตุ๋นหลอกไปหลายหมื่นอยู่เหมือนกันค่ะก็อย่างที่ได้ยินนั่นแหละพี่ค่ะ70,000อยู่เหมือนกันก็คือก็นี่แหละคือมันทำให้เราเสียความรู้สึกอ่ะเราก็ไม่ได้ไปสนหรอกนะว่าคุณจะได้เงินมาจากคนนั้นคนนี้เท่าไหร่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือคุณแอบอ้างความเป็นเสื้อแดงอ่ะจริงไหมพี่นัน
ค่ะเออมีก็มันก็เหมือนกับพวกที่โดนต้มตุ๋นโดนต้มตุ๋นในแง่ต่างๆอันนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะคือหมายถึงว่าพวกอาชีพอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะมาบอกว่าเขาให้ฉันเองนี่จะไม่ได้ไปบังคับอะไรเขานี่แล้วมีมากลางด้วยนะว่ากินนั้นมึงก็ไม่เคยให้กูเหมือนกันนั่นนี่นั่นที่จริงนะเวลาพี่นันทำอะไรอ่ะไม่จำเป็นต้องประกาศหน้าเฟซหรอกว่าอุ้ยวันนี้ฉันส่งเงินไปให้คนนั้นนะคนนี้นะคือไม่จำเป็นน่ะคือขอให้คนที่ได้เขารับเงินน่ะเขารู้ก็พอว่าเราเนี่ยจริงใจต่อเขาก็แค่นั้นแหละไม่จำเป็นต้องมาอวดอ้างบุญคุณว่าอุ้ยดูเนี่ยกูเดี๋ยววันนี้กูให้คนนั้นคนนี้ดูสิเนี่ยกูเป็นห่วงเป็นใยเขาขนาดไหนคือไม่จำเป็นหรอกค่ะขอให้เรารับรู้ก็พอระหว่างเราสองคนก็พอไม่แต่ว่านายคนนี้เขาออกคลิปมาโบยเนี่ยว่าเขาไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากพี่เลยที่จริงนะเสือกอะไรจะให้พี่พูดไหมล่ะจะให้พี่พูดไหมเชิญจ้ามันต้องแฉค่ะงานที่งานแฉค่ะอยากจะให้พี่แชร์เหรออืมความจริงมันอยู่ในมือพวกเราหมดแหละไม่งั้นเราคงไม่เก็บกดออกมาพูดหรอกแหมอย่ามึนหน่อยเลยอืมคือพี่ไม่ก็บอกแล้วว่าพี่ไม่อวดสรรพคุณว่าวันนี้ให้ใครไปบ้างคือพี่ไม่พูดแล้วก็คือขอบอกไว้ณที่นี่เลยนะคะว่าต่อให้เราจะโกรธจะเกลียดกันยังไงก็ช่างพี่นันจะไม่พูดในเรื่องข้อมูลพวกนี้เป็นเด็ดขาดว่าคนคนนี้อยู่ที่ไหนเขาขอเงินเราเท่าไหร่ฉันให้เงินเขาไปเท่าไหร่อันนี้พี่นันไม่พูดนะคะคือถ้าเอาประเด็นอย่างอื่นมาด่าก็คืออย่างอื่นค่ะจะไม่เกี่ยวกับพวกนี้เป็นเด็ดขาดเพราะว่ามันจะทำให้คนอื่นเขาอาจจะขาดความนับถือในตัวเราคือกลัวเขาจะคิดว่ามันแชร์คนอื่นได้ถ้าเกิดวันหน้าวันไหนกูทำให้ผิดใจมันจะไม่เล่นงานกูหรือว่าอะไรงี้คือไม่ค่ะไม่ไม่ทำอย่างนั้นเป็นเด็ดขาดคือสรุปแล้วก็โดนขอเหมือนกันแต่ไม่ได้ให้ใช่ไหมยอมรับมาซื้อดีเขาก็ถึงบอกว่ากูไม่เคยได้กับมึงเลยเขาก็บอกอยู่น้อยแน่ว่าไม่กูคือไอ้เรื่องของเรื่องก็คือที่มึงไม่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจากพี่นันเนี่ยเพราะว่าพวกกูน่ะไม่ใช่ควายโว้ย กูรู้อะไรเป็นอะไรพวกมึงเลยอดแดกใจบอเออมึงต้องชะโงกเงาหัวตัวเองด้วยว่าลักษณะการขอของมึงเนี่ยขอแบบมึนหรือว่าขอแบบมีอุดมการณ์หรือว่าขอแบบเดือดร้อนจริงๆคือการขอมันมีหลายสเต็ปจริงป่ะพี่นันถูกไหมล่ะขอแบบแม้มึงโผล่มาปุ๊บมึงแอดกูวันแรกปุ๊บมึงหลังไมค์รัวๆมาเลยมาขอเงี้ยมันมึนนะไหมถามหน่อยนี่มึนมึนนะเออแล้วมีการเร่งเลยนะเมื่อไหร่จะส่งใกล้ชิ้นเดือนแล้วนะพี่นันมีด้วยนะมีด้วยนะมีมาแล้วพี่นันนี่ตกลงเรียบร้อยแล้วแหละว่าจะให้พ่อขอบอกเลยนะคะว่าพี่นันนี่เห็นแกอย่างนี้แกก็ช่วยเหลือพี่น้องเยอะพ่อเราไม่ได้อวยกันหรอกนี่มันเรื่องจริงแล้วไอ้นี่มันรู้ไต่ไงมันแอดมาปุ๊บมันวันแรกเลยยังไม่ทันตั้งหลักไงแล้วมีการตอกย้ำเฮ้ยมันจะสิ้นเดือนแล้วนะครับป้านี่ก็วันที่27ไปแล้วนะครับป้าจริงไหมพี่นันพี่นันก็เลยใช้วิธีอะไรบล็อกไปเลยค่ะบล็อกไปเลยเพราะว่ามาลักษณะนี้มึงชักจะเวอร์เกินไปแล้วมึงไม่ดูตาม้าตาเรือซะแล้วนะฮะแล้วผลสุดท้ายจากที่เราเฝ้าดูพฤติกรรมกันมาหลายเดือนอยู่พอสมควรนะพี่นันเนาะค่ะเฝ้าติดตามเฝ้าดูกันถ้าใครอยากรู้รายละเอียดก็พี่นันเขาแคปมาไว้อยู่หน้าเพจของเขานั่นแหละค่ะขำแม้ของขึ้นพี่นันมาออกคลิปเกี่ยวกับอาหารหมาของขึ้นค่ะตั้งที่ไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยนะเอออย่างนี้ต้องยกให้เป็นอาหารขอทานอาหารหมาในตำนานนั่นเนี่ยถูกไหมพี่นันอุ้ยออกคลิปรัวๆมาโจมตีตอนแรกเลยโจมตีพี่นันแบบโดดเลยตอนหลังพวกอีหนิงไปด้วยก็เย็นก็ไม่ทราบว่าเย็นไปเกี่ยวกับคุณมึงตั้งแต่ชาติไหนนะ
แต่ที่แน่ๆพฤติกรรมที่น่าสะอิดสะเอียนของมึงเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องขออย่างเดียวนะคะเรื่องตอแหลกูจับได้เห็นๆเลยล่าสุดเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งถึงลงทุนแบบตุ๊กตาทองชั้นสูงเลยค่ะลงทุนแดกยาหน้าแคมหน้าแคมาร่าให้ชาวบ้านเขาดูเลยแหละแดกยาฆ่าตัวตายเรียกเรตติ้งเรียกยอดบริจาคไอ้เหี้ยกูไม่เข้าใจเลยว่ามันยังมีคนเขาหลงเชื่อไปโอนไปส่งให้มึงแต่กูมั่นใจว่ามีอ่ะเพราะว่าพี่นันยังเคยโดนมาแล้วเลยฮะแต่กับป้านิงเนี่ยขอประกาศไว้เลยนะมึงได้แอมกูยากเพราะว่าป้านิงเนี่ยนะคะถ้าใครมาเนี่ยพูดกันครั้งแรกก็รู้แล้วจุดประสงค์คืออะไรไม่ต้องไปพูดอะไรไกลหรอกนะคะพี่น้องที่เขาเดือดร้อนกันจริงๆก็อย่างที่เราบอกอ่ะคือคนที่เดือดร้อนจริงๆก็คือคนที่เขาลี้ภัยเพราะเขาไม่สามารถจะไปรับจ้างไปทำงานตรงไหนได้คนที่เขาลี้ภัยเนี่ยเขายังไม่เคยมาใช้สันดานปัญญาอ่อนเหมือนไอสัตว์นี่เลยนะคะคือศักดิ์ศรีมันต้องมีบ้างนั่นขนาดแล้วตัวเองอ่ะแข้งขาครบ32ประการสมบูรณ์หมดไอบ้าแล้วมึงเที่ยวแล้วเจาะจงเฉพาะแม่บ้านแม่เรือนต่างแดนด้วยนะจ๊ะเจาะจงด้วยนะจ๊ะเลือกด้วยนะจ๊ะไม่ใช่ว่าคนทงคนไทยจะมีสิทธิ์ไปคุยกับเขาได้นะจ๊ะโหแม่บ้าไอ้อะไรขอทานอาหารหมาในตำนานนะพี่อาจิตจริงๆครับพี่น้องแล้วล่าสุดเลยนะพอพี่นันเขาออกประเด็นอาหารหมาในตำนานนี่แหละนะคะนั่นเราเลยเป็นเรื่องเลยพวกเราสองคนเลยโดนโจมตีทะเละเลยแต่ก็ไม่สนหรอกค่ะความจริงก็คือความจริงใครอยากโจมตีอีนันกับอีหนิงเนี่ยจัดมาเลยค่ะจัดเต็มเพราะเราสองคนเนี่ยเราถือว่าเรายืนอยู่บนความจริงเราไม่ฟักกิ้งแค่หรอกใครไร้สาระมากเลยอ่ะคือที่แน่ๆเราก็ไม่ได้ไปใส่ร้ายใครใช่ไหมโอ้ยของจริงค่ะของจริงค่ะทุกอย่างมีหลักฐานของจริงหลักฐานพร้อมจ้าแล้วผู้เสียหายนี่ทุบพับเต็มหลังไหมโอ้ยไม่ไหวจะเคลียร์หลังไหมให้กับคนที่เขาเสียเงินเสียทองให้นี่เออฝากเตือนไว้หน่อยก็แล้วกันนะสาวๆแม่ยกทั้งหลายเตรียมไว้ทุกเดือนนะคะแหมจะหลงคารมก็ดูเบ้าหน้าซะก่อนถ้ามันหน้าหลงไว้นั่นนะเดี๋ยวเจอไม้เด็ดไอ้แดกยาหน้า Facebook ให้ดูอีกเรียกเรตติ้งได้หลายร้อยอยู่กดไลค์ได้หลายร้อยอยู่นั่นน่ะนะสร้างกระแสเขาเรียกว่าอะไรแล้วพี่สร้างราคายอดบริจาคมึงลงทุนจริงๆอ่ะโอ้ยบอกห้ามเอ้ยเลิกซะเถอะเด้อเออตุเลศมากเลยเลิกซะอย่าไปเฮ็ดเถาะอันเลียตนผู้อื่นเขาเนี่ยผู้อื่นเขาบ่ฮู้เรื่องเขาก็สิคิดเลียตนเขาก็สิคิดเห็นอกเห็นใจโอ้ยมาคือมาเว้าจังซี่กูสิส่งไปให้กันนะจัก50ยูโรจัก100ยูโรส่งไปให้เงาะกันนะเงาะมันคือเป็นตะเลียตนเท่อย่างล่าสุดเลยนะคะก็จะเอามาเล่าให้ฟังสักนิดก็ไม่เอ่ยชื่อเอ่ยแสงกันแล้วกันนะคือพี่เขาเนี่ยไอคลิปที่มันบอกไม่มีอาหารหมาจะซื้ออาหารหมานี่แหละค่ะพี่เขาอยู่ที่อเมริกาเขาก็สงสารน้ำตาเลี่ยอย่างว่องพี่เขาก็รีบจัดแจงเลยไม่ฟังอีราค่ะเพราะว่าเป็นคลิปที่ป้าหนิงแชร์มาเนี่ยแชร์มาเรื่องขออาหารหมานี่แหละป้าก็แชร์มาเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่แชร์ก็จะหาว่าเราไร้น้ำใจพอเราแชร์ก็ว่าเราไม่ดีอ่ะพอเราแชร์มาพี่น้องที่เขาอยู่หน้าเพจป้าหนิงอ่ะเราก็ผิดเหมือนกันที่เราไปเที่ยวแชร์มาพี่น้องเขาเห็นปุ๊บเขาก็รีบโทรเมืองไทยเลยโอ้แต่ดีว่าพี่คนนั้นน่ะเขาจะกลับเขาจะเดินทางกลับพอดีคือเขาไม่กล้าเสี่ยงที่จะโอนให้ใครก็เลยรอดตัวไป mm-hmm. นั่นพี่เขาก็กะบริจาคไปอย่างว่องเหมือนกันเพราะเห็นเรื่องอาหารหมาเนี่ยไอ้เรื่องดราม่าไม่มีอาหารหมาจะเลี้ยงหมาอะไรเนี่ยเออพี่เขาก็สงสารนะฮะคือคนไทยแล้วก็โดยเฉพาะคนเสื้อแดงเนี่ยเราเสียเปรียบตรงไหนรู้ไหมคะเราเสียเปรียบตรงความมีน้ำใจนี่ค่ะแล้วเราจะเสียเปรียบพวก18มงกุฎได้ง่ายมากจริงไหมพี่นันค่ะอ่ะถูกไหมคือพอมีใครมาดราม่าอย่างนี้ปุ๊บเออยิ่งมาอ้างว่าโอ๊ยผมเสื้อแดงนะผมสู้จริงๆครับ ขอค่าเน็ตหน่อยครับถ้าไม่มีค่าเน็ตนี่เดี๋ยว2วันนะผมไม่ได้สู้แล้วนะครับพี่นั้นจะว่าไปแล้วก็บอกแล้วไงว่าคนอื่นเขาแย่แม้กระทั่งเขาไม่มีแม้กระทั่งโอกาสที่จะซื้อมือถือระดับไฮระดับไอ้ที่ว่าเล่นอินเทอร์เน็ตได้เขามีเครื่องประมาณ1,000กว่าบาทอ่ะคือโทรคือคอยรับคอยโทรออกคอยฮัลโหลอย่างเดียว
คือพี่นันไม่ต้องไปดูอะไรไกลแล้วค่ะลุงไม้สีของพวกเราที่มาออกรายการกับพวกเรานะคะอยู่ในลกในดอยเนี่ยมือถือนี่เขาบริจาคมาคุยจีสายคาอยู่นะคะเพราะรุ่นโบราณกว่าจะได้กว่าจะตีแต่ละคำนี่หลุดแล้วหลุดอีกใช่ไหมหลุดแล้วหลุดอีกเอามือจับสายคาไว้บอกโอ๊ยทรมานทรกรรมขนาดหนักขนาดนั้นเนี่ยนี่เขาก็ยังไม่เคยมาอวดสรรพคุณถึงการเออกูอย่างนั้นอย่างนี้กูเกิดเดือดร้อนจริงนะเนี่ยโหกูต้องสู้เพื่อพี่น้องก็ไม่เลยนะคะคืออุดมการณ์ของนักต่อสู้นี่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการที่จะต้องยอดบริจาคหรือยอดอะไรคือมันอยู่ในสายเลือดไงแต่เราจะเปรียบเทียบให้ดูว่าระหว่างคนลักษณะลุงไม้สี่หรือว่าอีกหลายๆคนที่เขาอยู่ในรกในป่าสู้กันจริงๆเนี่ยคนพวกนี้ต่างหากที่ควรจะได้รับความช่วยเหลือและควรได้รับความเห็นอกเห็นใจไม่ใช่ไอ้มึงที่มีโอ้โหนอนหลีหลาสบายใจจบ32ประการร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ลุงไม้สี่แล้วจะ80แล้วอ่ะแกยังไม่เคยมาเรียกร้องขอความเห็นใจเห็นอกจากใครเลยมือถือมันจัดรายการกับป้าหนิงเนี่ยสายเสียบคาอยู่งอกแงกงอกแงกเนี่ยพยายามตะบี้ตะบันคุยจนจบอ่ะคิดเอาก็แล้วกันคือบอกตรงๆคือขอร้องนะคะแม่บ้านที่คุณยอมสละเงินช่วยนายคนนี้ทั้งหลายไอ้พิจารณาสักนิดถ้าคุณเหลือกินเหลือใช้ขนาดนั้นน่ะคุณเอาเข้าไปช่วยทางที่เขาอยู่ทางต่างแดนที่เขาไม่มีรายได้ดีกว่านะคะที่เขาอยู่ใต้ดินเนี่ยนะคะมือสองไม่มีแม้กระทั่งใบจะทำงานด้วยนะคะไม่มีลี้ภัยอย่างนั้นก็บอกแล้วอยู่กันอดๆอยากๆถ้าเกิดไม่มีใครบริจาคข้าวสารอาหารแห้งโน่นก็ต้องไปตกปลาตกปูก็อยู่ต่างบ้านต่างเมืองไม่มีใบมีเบยจะไปรับจ้างอะไรล่ะใช่ป่ะล่ะอันนั้นต่างหากล่ะที่พวกคุณคนแสดงด้วยกันควรจะให้การสนับสนุนและเห็นอกเห็นใจนะคะโดยเฉพาะลุงไม้สีเนี่ยนะคะขอประกาศเลยคือหน้าสงสารแกมากแกแก่แล้วด้วย80แล้วคิดเราอ่ะวัยเฉียดนายภูมิพลไปแล้วอ่ะแต่คือจิตวิญญาณที่เป็นนักต่อสู้จริงๆคือสู้อ่ะคนมันจะสู้เนี่ยมันไม่ต้องอวดศักดาไงคือเราก็อยากจะนี่แหละคือที่ออกมาพูดมันก็ไม่ค่อยจะประเด็นใหญ่โตเลยหรอกเพราะว่าก็มีคนที่เป็นเพื่อนๆเราก็บอกอยากจะให้ราคามาเลยคือเราก็ไม่ได้ให้ราคานะเขาออกคลิปด่าพวกเราโดยไม่มีเหตุมีผลเราก็ไม่ได้ให้ราคานั้นเราก็ไม่ได้แชร์มาหรือว่าไม่ได้อะไรแต่หมายถึงว่าประเด็นอย่างเงี้ยเราอยากจะเอาออกมาพูดให้พี่น้องได้ใช้วิจารณญาณกันเนาะพี่นันเนาะให้คิดก่อนที่คุณจะโอนเสียเงินเสียทองเดี๋ยวก็มาเสียความรู้สึกทีหลังนะให้คิดกันนะอะไรเป็นไรให้ดูดีๆอ่ะคือไม่ต้องมาเชื่อเราหรอกให้สังเกตพฤติกรรมเอาเองนะเพราะเราก็ไม่จำเป็นต้องมานั่งใส่ได้ป้ายสีหรือว่าเรียกเรตติ้งใครอยู่แล้วว่าของเรามันเป็นตัวเราอยู่แล้วจริงป่ะพี่นันเราไม่ต้องประกาศอะไรมากมายหรอกแต่หมายถึงว่าเรารู้สึกสงสารคนที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนต้องไปเสียเงินเสียทองให้กับนายคนนี้เสียไปแล้วก็เสียความรู้สึกนะแล้วเร่งด้วยนะเวลาขอใครก็โอ้โทรไปจี้โหต้องให้ได้ใครในวันนั้นวันนี้เนี่ยคือหลักฐานล่าสุดเลยนะเห็นเลยก็คือไปออกรายการของนปช.สวีเดนนะเห็นไหมล่ะขอค่ารถอย่างว่องเลยขนาดออกรายการผ่านสกายนะไม่ได้นั่งรถไปนะขนาดออกสื่อนะใช่ไหมพี่นั่งขนาดสื่อนะขนาดไม่ได้นั่งรถไปนะจ๊ะออนไลน์ผ่านสกายนะจ๊ะขอค่ารถครับพี่น้องกูก็ไม่รู้จะร้องเพลงว่าอะไรเหมือนกันนะคะคือมึนเกินไปค่ะมึนเกินกูก็ขออยากจะแฉมึงหน่อยก็แล้วกันนะคะก็ไม่มีอะไรซีเรียสมากหรอกครับพี่น้องก็คือเอาเป็นว่าถ้าคุณคิดจะเป็นแดงคุณไม่ต้องมาเกียดทักษิณคุณไม่ต้องมาเกียดอีนิงไม่ต้องมาเกียดอีนั่นเนี่ยแล้วไม่ต้องไปเกียดนปช.เขาด้วย ถึงนปช.หรือทักษิณนะเขาจะไม่ช่วยเราสู้หรือเขาจะไม่อะไรเราช่างเขาแต่เราต้องอย่าลืมว่าเขาคือผู้ถูกกระทำเหมือนพวกเรานี่แหละแดงทุกคนนะถูกกระทำหมดแหละนะไม่มีแดงคนไหนที่จะอยู่สุขสบายหรอกครับเหมือนน้องคนที่ร่วมรายการเมื่อกี้ก็ถึงขนาดหนีหัวซุกหัวซุนแต่ตอนนี้ก็รอดปลอดภัยก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะก็ดีใจกับเขาด้วยแต่ว่ามันก็มีส่วนน้อยนะพี่นันนะที่ปลอดภัยจากการโดนคุกคามพี่น้องแสดงเราโดยเฉพาะคนที่เคยขึ้นเวทีกันเนี่ยคือสู้นะมันสู้ยากไอ้พูดแล้วมันพูดง่ายไอ้ประเภทที่บอกเฮ้ยทำไมน้องไม่ชอบไม่ออกมาทำไมทักษิณไม่ลงมือสักทีมึงรู้ได้ไงว่าเขาไม่ทำอะไรนี่กูก็อยากจะรู้เหมือนกันอ่ะที่ไปคุยกับถ้ากรณีที่ว่าคุณได้ไปนั่งจับเขาคุยกับเขาอันนี้จะเชื่อใช่มึงอัดคลิปมาเลยถ้ามึงได้ทำไปนั่ง
จับเขาแล้วเขาบอกมาแล้วว่าเขาไม่ทำอะไรหรอกเอออย่างนั้นมึงอัดคลิปมาแล้วมึงค่อยมาอ้างว่าเออนี่มันไม่สู้ เออนี่การันตีเลยว่าไปคุยมาแล้วอัดคลิปมาด้วยนะพูดแต่ปากเลี้ยงก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะเออใช่เปล่าล่ะเพราะฉะนั้นไอ้พวกขอทานข้างบ่อนนะข้างเฟซนะกูจะบอกไว้ตรงนี้เลยนะมึงพยายามที่จะดิสเครดิตพี่นันหรือว่าอีหนิงหรือว่าวอเวอร์อะไรก็ช่างคือมันไม่มีผลประโยชน์เลยทั้งนั้นเพราะว่าคนอย่างอีหนิงนะคะเฮียจริงยอมรับว่าเฮียจริงไม่เคยได้มาประกาศสักดาว่าตัวเองเป็นคนดีถูกป่ะพี่นันเพราะฉะนั้นไม่เคยว่าตัวเองดีนักดีนะใช่เพราะฉะนั้นเอาที่คุณมึงสบายใจค่ะนะคะเอาที่คุณมึงสบายใจแต่การที่เรามานั่งจัดรายการนั่งพูดเราก็เดินหน้าต่อว่ามันไม่มีผลอะไรกับพวกเราอยู่แล้วนะคะความจริงก็คือความจริงนะคะของจริงเนี่ยมันต้องกล้ากล้าอย่างเราอย่างเงี้ยโอเคนะคุณจะเกลียดเรารักเราเราไม่ไปสนนะคะเพราะว่าแหมพี่นันเรามานั่งทำคลิปอย่างเงี้ยนะคลิปเราเนี่ยบางคลิปก็มีวิวอยู่ 4-5,000 บางทีก็หมื่นนึงบางทีก็ 6,000 แต่ฮะบางทีก็ 2,000เชื่อเถอะประมาณ500-600นี่เขารักเราแต่อีเหลือพันกว่าเขาเกลียดเราเยอะแยะไปถูกป่ะใช่เออรู้อยู่พวกที่เขามาเม้นด่าใต้คลิปก็มีเยอะแยะเยอะแยะค่ะแหมเราไม่ซีเรียสไอ้เรื่องพวกอย่างนี้นะยังไม่ต้องไปใส่ใจอะไรยังไม่ต้องไปอุ้ยตามฟ้องคุณลุ้นตามฟ้องคนนี้มึงด่ากูนะกูจะไม่ไว้หน้ามึงแน่ใช้อวตารเป็นอย่างนี้ก็เหนื่อยไตหาสิเออไม่ใช่ใช้อวตารกูก็จะจับมึงนะว่าไปวานให้มึงไปหางานทำหาอาหารหมาให้ได้ก่อนจะขาพี่น้องนะคะก่อนจะฟ้องชาวบ้านแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะล่าสุดที่บอกว่าจะแฮกกูจะแฮกเฟซอีหนิงเดี๋ยวกูจะเข้าหน้าเฟซมึงกูจะแฮกมึงจะเอาไปทำไมมึงอยากจะเข้าเฟซกูเดี๋ยวกูเอารหัสให้มึงจะเอาแฮกเอาอะไรอ่ะฮะไอ้สัตว์เอาพาสเวิร์ดด้วยไหมเออมึงจะเอาพาสเวิร์ดไหมเดี๋ยวจัดให้มึงต้องการมึงต้องการอะไรจากเฟซป้าหนิงหรือมึงอยากเป็นป้าหนิงว่างั้นเถอะเอามึงอยากเป็นมึงก็ขอกูดีๆกูจะสมัครให้เอ้าสนอกนี่กูยังใช้กับพี่น้องพี่นันมั่วกันไปหมดแฮกเนี่ยมันไม่มีปัญหาไม่ต้องมาแฮกให้เมื่อยดากแหมลงทุนออกคลิปเดี๋ยวกูจะจัดหนักจัดเต็มอีนิงกูจะแฮกหน้าเฟซมึงโอ้พระเจ้าจอร์ดมันสุดยอดมากเลยเฮียมึงอยากจะเอาเฟซของปันหญิงเนี่ยหลังไมค์มาเดี๋ยวจัดให้ค่ะพัสเวิร์ดด้วยแล้วเฮียล่ะเซตนี้มีอะไรพี่นันถามไหมฮะเซตปันหญิงเนี่ยเอาที่สบายใจเอาไปไม่จะเอากี่ชื่อเดี๋ยวสมัครให้ก็ได้นะเพราะว่าแม้ให้ประมาณว่ามีคนที่อยากใช้ป้าหนิงไงอุ้ยเราดังนะพี่นะมีคนอยากได้ของเราอ่ะโอ้ยระดับ IQ ระดับมันสมองอย่างนี้ไม่น่าที่จะมาปัญญาอ่อนอย่างนี้เลยเราก็ไม่บ้ากันหรอกเพราะว่าคนทุกคนมันความคิดมันไม่เสมอกันอ่ะเอางี้ก็แล้วกันพูดครั้งเดียวเอาที่มึงสบายใจแล้วกันไอ้เสี่ยวกูไม่ได้ว่ามึงหรอกพี่นันนั่นบอกกระซ่านมาดิเออกูบังงึดแต่ตัวแต่ว่าที่กูกระซ่านรู้แต่ที่กูงึดหลายก็คืออีแดงด่าทักษิณกับด่านปชนี่กูงึดหลายตัวโอ้ยังมีหน้ามาบอกว่าแดงโอ้ยจ้าคุณแดงแดงๆนะคะก็พี่นันมีอะไรเปล่าวันนี้คงมีแค่นี้แหละคุยกันเบาๆสบายๆคิดอะไรมาไออะไรล่ะอาหารหมาในตำนานไอ้เหี้ยพี่นันนี่ไม่น่าไปรออาหารหมาเลยเป็นเรื่องเลยต้องให้พี่นันนี่เป็นไออะไรอาหารหมาในตำนานพูดแค่นี้ก็โอ้ยอุตส่าห์ไม่ได้อะไรนะอุตส่าห์เป็นเรื่องตลกเฮฮาไปโอ้ยอะไรมากมายนั่นแหละค่ะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวฝากไว้หน่อยนะคะเพื่อนๆเช้าวันเสาร์นะคะเดี๋ยวป้าหนิงจะโปรโมทไปอีกทีนะคะลุงไม้สี่เขาฝากบอกมานะคะจะออกมาพูดคุยพบกับพี่น้องนะคะเช้าวันเสาร์สัก8 โมงเช้าก็แล้วกันนะคะส่วนประเด็นอะไรนั้นก็รู้สึกว่าลุงไม้สี่จะอยากมาอยากจะมาอธิบายความหมายเกี่ยวกับการเป็นสาธารณะมันคืออะไรเพราะว่ามีพี่น้องหลังไมค์ไปถามแกเยอะมากเลยเพราะว่าพี่น้องเขาบางคนเขาเข้าใจว่าการที่เราอยากเปลี่ยนสาธารณะนี่หมายถึงคอมมิวนิสต์นี่นะคะลุงเขาก็เลยจะออกมาอธิบายนะคะแล้วก็มีประเด็นอื่นๆแกก็จะออกมาพูดคุยกับเรานะคะก็วันเสาร์เนาะพี่นันก็อาจจะร่วมพูดคุยกับแกหรือว่าอาจจะปนิ่งคนเดียว
ก็ดูก่อนแหละความพร้อมของทุกคนนะคะก็อย่างว่าแหละไอ้รายการเรามันชาวบ้านชาวบ้านอ่ะนอกที่นั้นว่ามันก็ไม่ได้วิชาการอะไรอ่ะทำไปเรื่อยๆจนกว่าก็ยังเชิญชวนเพื่อนๆเลยว่าถ้าใครอยากจะมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถจอยกับพวกเราได้โฟนอินได้เราไม่เวทีนี้ไม่ห่วงเราไม่ได้เลือกว่าต้องเป็นพวกที่มีอย่างอะไรนะมีเรตติ้งดังมาแล้วไม่จะต้องเป็นพวกที่ไม่ใช่คือพวกเราคือเราคิดว่าการที่เราออกมาทำตรงนี้คือดีที่สุดคือหลายๆความคิดเห็นน่ะคือใครก็ช่างนะคะก็มาร่วมพูดคุยได้คุณไม่ต้องบอกว่าพูดไม่เก่งไม่กล้าคุยหรือว่าโอ้ยยังไม่เคยคุยเขินมันไม่ใช่หรอกค่ะเพราะว่าคือเราคุยกันเหมือนคุยปกติเนี่ยคุณมีเรื่องราวอะไรดีๆมาเล่าหรือว่าคุณจะมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอะไรแล้วก็มาเปิดประเด็นกันได้อยากจะเปิดเวทีนี้ให้กับทุกคนไม่กะกันไม่สกัดใครทั้งนั้นแหละแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคนเด่นคนดังคนอะไรหรอกนะมาพูดคุยกันปัญหาบ้านเมืองเราปัญหาหลายๆปัญหาเนี่ยมันต้องช่วยกันคิดช่วยกันพูดช่วยกันทำเนี่ยคือเรื่องของเรื่องนะจะบอกว่าเราทำอยู่ตรงนี้แล้วไม่มีผลมันไม่ใช่ค่ะพี่น้องเพราะว่าระยะ2ปีให้หลังมาเนี่ยหรือแม้แต่ระยะปีแรกที่ป้าเปิดสถานีขึ้นมาคือมันเป็นการสร้างมวลชนให้ตาสว่างได้เยอะมากนะถึงแม้จะมีบางคนบอกเฮ้ยเราพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยคนเขามันไม่ค่อยข้อมูลแน่นหรือว่าไม่อะไรคือมันก็ไม่จะเป็นหรอกเพราะว่าคนที่ฟังเนี่ยคะคุณก็สามารถจะใช้วิจารณญาณด้วยการเซิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมเองได้คือเรามาเปิดประเด็นให้คุณไงแล้วคุณที่เหลือคุณไม่ต้องเชื่อเราไงคุณก็ไปเนี่ยถูกไหมพี่นันคือเนี่ยคือมันเป็นการส่งไม้ต่อไงเนี่ยป้าหนิงเนี่ยส่งเรื่องนี้ให้คุณอย่างวันนี้เราส่งเรื่องกรณีในอาหารหมาในตำนานให้คุณคุณไม่ต้องไปเชื่อพวกเราคุณก็ทำต่อด้วยการไปเซิร์ชข้อมูลเองเนี่ยทุกเรื่องราวมันต้องค้นคว้าเองค่ะเพราะว่าเกิดเป็นคนเราไม่จะเป็นต้องมาฟังพวกเราเชื่อใครหรอกค่ะเพราะฉะนั้นเปิดเวทีนี้ให้กับทุกคนเลยนะพี่น้องทั้งหลายใครอยากมาตอนนี้ป้าหนิงก็มีทั้งหลวงพี่หลวงพ่อมาหมดเอาเลยตอนนี้ไม่แต่พระเพื่อก็ยังพระเจ้ายังมาออกรายการกับป้าหนิงเลยทุกวันเอาหมดพระเพิ่มหลวงพี่หลวงพ่อเนี่ยคือตอนนี้ก็อยากจะประกาศหาแม่ชงแม่ชีอยู่เนี่ยเอาหมดมาโลดมาโลดแม่ลูกแม่บ้านแม่ชีคุยกันแค่สองคนก็เบื่อนะพี่เนาะมาเตรียมมั่งและอีกอย่างคือที่เราต้องประกาศหาหน้า YouTube หน้าเฟซเนี่ยเพราะว่าในชีวิตจริงเราไม่มีใครคบค่ะเราต้องมานั่งหาตามออนไลน์ชีวิตจริงไม่เคยมีเพื่อนก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่ใช่นางฟ้าประชาธิปไตยนะจ๊ะไม่ใช่ค่ะก็มีคนบอกนะมันมีคนบอกนะคะเนื้อย่างน้ำตกคุณชื่อเนื้อย่างตกเขาบอกว่าผมอยากร่วมรายการด้วยแต่ความรู้น้อยทำไงดีอ้าวบ้าเปล่าคะคือร่วมพูดคุยต้องมีความรู้เหรอเขาเอาความคิดนี้มาจากที่ใดเจ้าค่อยจุดโปรหกเด้อค่อยประกาศให้ใครรู้ให้ทุกคนรู้เลยนะคะว่าจบแค่ป .6 ค่ะชั้นประถมป .6 ค่ะไม่ใช่มอนะคะคือพี่นันน่ะเขาจบสูงกว่าหนิงค่ะหนิงนี่ป .4 ค่ะ คือพี่น้องคะเอางี้แล้วกันคนไทยชอบมองตัวเองด้อยค่าด้อยราคานะคะคือความเป็นคนนะป้าหนิงอยากจะย้ำอีกครั้งเลยนะคะคุณค่าของความเป็นคนน่ะมันไม่ได้อยู่ที่การศึกษาค่ะบางคนจบเห็นไหมคะอย่างล่าสุดเนี่ยเป็นยันไอ้ไพลอตขับเครื่องบินยันไอ้กัปตันเลยใช่ไหมยันกัปตันกับเครื่องบินแล้วยันระดับด็อกเตอร์ด็อกแต๋วนี่ยังแม่งความคิดยิ่งกว่าคนเด็กอนุบาลเกิดใหม่อ่ะคือมันวัดที่การศึกษาไม่ได้หรอกค่ะการศึกษามันเป็นแค่ใบเบิกทางที่ว่าโหคุณได้ผ่านการเรียนแบบช่ำชองมาแล้วนะอะไรนั่นนี่นะแต่ความเป็นคนเนี่ยมันวัดที่การศึกษาไม่ได้ค่ะความเป็นคนมันเสมอกันหมดน่ะแล้วก็ความเป็นตัวของตัวเองนี่แหละคือไม่ต้องไปเอาความรู้มาจากไหนหรอกเราแบบก็ไม่ต้องคิดมากก็แล้วกันน่ะคือป้าจบป.4อย่าน้อยใจ เพื่อนป้าข้างบ้านยิ่งแล้วเลยไม่เคยเรียนเลยมาก่อนในชีวิต นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะใครที่คิดอยากจะเป็นเพื่อนพวกเรามาร่วมคุยเนี่ยยินดีมากเพราะเราไม่มีเพื่อนค่ะประกาศหาแล้วกัน คนหนักแผ่นดินก็อย่างเงี้ยคบกันอยู่แม่งสองคนเนี่ยบางทีก็เบื่อขี้หน้าเนี่ยไม่ใช่ไม่เบื่อ
ันไม่มีใครให้ครบก็เลยจำเป็นต้องวนครบอยู่แต่กับพี่นันอยู่แล้ววนจริงก็เบื่อนะไม่ใช่ไม่เบื่อไม่มีอะไรแปลกใหม่วันก็คุยกันอยู่สองคนมีเพื่อนตั้ง 5-6,000 ไอ้เหี้ยคุยอยู่กับพี่นันโอ้น่าสงสารตัวเองกันมันสิมีเพื่อนอยู่ในเฟซตั้ง 5,000 กว่าคนเห็นมันเห็นพวกเขาออนสีเขียวกันนะเขาทำอะไรคิดเพื่อนเป็นสีเขียวเนี่ยนะสงสัยเหมือนกันเอ๊ะเขาทำอะไรกันอยู่วะเออทักใช่ขนาดเห็นพวกที่ว่าไอ้พี่ไปเห็นพวกที่ด่าเก่งๆนะโอ้โหเข้าไปดูของเพจไอ้เฟซของเขานี่โหยด่าแบบชนิดที่ว่าไม่มีขัดมีข้องเลยอะเออเราก็ส่งข้อความไปโอ้โหน้องทำไมเก่งขนาดเนี้ยมาจอยกับพี่หน่อยสิไอ้คนแบบเนี้ยพี่ชอบจริงๆเลยมีบล็อกเราอย่างว่องเลยตัวเองก็นี่แหละค่ะคือโลกออนไลน์เนี่ยคือบางคนก็บอกว่านะพี่นันนะเขาบอกว่าโลกออนไลน์มันเป็นโลกแห่งการหลอกลวงมันไม่มีรักแท้แล้วเพื่อนแท้หรอกขอบอกไว้ตรงนี้มันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยนะคะเพราะว่าสมัยเนี้ยเขาคอนเนคชั่นหากันด้วยออนไลน์ทั้งนั้นนะคะว่าจะหาผัวหาเพื่อนไหนมันมีแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะฉลาดทันคนไหมแค่นั้นแหละเนี่ยป้าขอบอกเลยเพื่อนแท้ออนไลน์ป้ามีนะเยอะแยะไปหมดเลยถึงขนาดกับรักและห่วงกันยิ่งกว่าเพื่อนข้างนอกเนี่ยโอ้ยมีค่ะมีจริงมันอยู่ที่ตัวเราด้วยว่าเราพี่ก็มีคบกัน 5-6 ปีแล้วแต่ยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยโอ้ยรักกันยิ่งกว่าเจอหน้าอีกค่ะพวกเราเนี่ยค่ะโดยเฉพาะมีอะไรก็เล่าสู่กันฟังปรับทุกข์ปรับสุขกันแม่นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่วยๆมาคบอีหนิงต่อนะคะหนิงไม่มีเพื่อนจะจากฉันไปได้ไหมใช่ฝากไว้ด้วยนะคะคลิปนี้บ้าบอไปตามเรื่องของเราอย่าถือกันแล้วกันเรื่องของเราเหอะเพราะว่าเรานี่มันอย่างนี้อยู่แล้วนะถ้าใครอยากจะมาบ้าเหมือนเราอยากจะมาจอยก็อย่างที่บอกอะประกาศไปแล้วนะเพราะเราไม่มีเพื่อนมาโลดนี่น้องหนิงถ้าอะไรที่ไม่มีสาระนี่นะคนสนใจอยู่นะอันนี้คือบางครั้งนะพี่น้องบางครั้งนะฟังนะคือเราจะซีเรียสมากเรื่องบางเรื่องมันมากซีเรียสไงแต่บางครั้งเราทำให้มันเป็นเรื่องสนุกมันก็สนุกนะคือเราเขาเรียกว่าอะไรคือเราต้องพยายามทำตัวให้มันง่ายทำตัวให้สนุกทำตัวให้มันอย่างเงี้ยเหมือนเราสองคนเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าไอ้เรื่องที่มันดูจะเฮี้ยแต่มันก็ไม่เฮี้ยหรอกจริงเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะคะชีวิตนะเอาอะไรมากมายจะได้มีแรงต่อสู้กับเผด็จการ หัวเราะใส่มันอย่างนี้นะคะพี่น้อง ลาไปก่อนแล้วเกินง่ายๆอยู่แหละไม่มีอะไรนะคะรักทุกคนนะคะป้าหนิงจะสู้ป้าหนิงจะสู้เพื่อทุกคนนะคะป้าหนิงเนี่ยปกป้องน้องพี่น้องแสดงนะคะสู้ตายค่ะป้าหนิงมีผลงานค่ะหลังไมค์มาช่วยคั่นเน็ตหน่อยแล้วกันอาหารหมาไม่เอานะคะเอาเนาะเอาไปละพี่น้องไม่ต้องคิดมากนะคะพูดเล่นค่ะบ๊ายบายจ้า